นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเข็มโกนวัดสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็ถือว่าเราก็มาฟังธรรมกันตลอดรุ่ง นี่การประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมเนี่ยหลายคนก็สงสัยวิธีโน้นวิธีนี้นะความสงสัยของเราเนี่ยมีทุกคนนะเราคิดว่าความสงสัยเป็นเรื่องปกติแม้แต่พระพุทธเจ้าเราก็สงสัยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าความสงสัยนี้จะคาใจตลอดก็ไม่ใช่ความสงสัยจะหมดไปสิ้นไปเมื่อถึงระดับหนึ่งแต่เบื้องต้นเนี่ยคนสงสัยนั้นเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นความสงสัยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนเราที่ยังไม่ถึงธรรมย่อมก็มีความสงสัยอยู่เราจะเห็นว่าตอนที่พระเจ้าบรรลุธรรมเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าเขาเรียกว่าตอนที่ปฐมยามยามต้นท่านก็กล่าวว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่นะท่านกล่าวลักษณะเหมือนว่าท่านกล่าวกับตัวเองนะกับตัวเองไม่ได้กล่าวกับใครแล้วก็ทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะบรรลุธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุนะอันนี้ก็เรียกว่า แสดงว่าพุทธเจ้าก็สงสัยมาตลอดสงสัยก็เลยทดลองทำหลายๆวิธีที่แรกก็ไปทำสมาธิกับอาลารัตตบททุกขดาบทนะก็คือทดลองทำเมื่อทำแล้วก็เห็นว่าสมาธิเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความละกิเลสอะไรนะกิเลสก็เวลาออกสมาธิก็มีเหมือนเดิมก็เลยว่าทำให้สมาธิเนี่ยเป็นไปแค่สงบเท่านั้นเองชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นถึงจะไม่ว่าคู่ขณะเนี่ยจะถึงจะนานขนาดไหนก็ช่างเถอะนะนั่งเป็นวันเป็นคืนก็ออกมาก็เหมือนเดิมก็เลยว่าท่านก็เลยอำลาอาจารย์ทั้งสองนั้นว่าไม่ใช่ทางปนทุกต่อมาก็มาทดลองว่าทรมานพระวรกายทรมานจนถึงขีดสุดก็เห็นว่าจิตก็ยังคิดอยู่นั่นแหละนะไม่จบจิตก็ยังไปอยู่มันยังไม่หยุดนะที่แรกท่านก็สงสัยว่าเราบำเพ็ญทางจิตเนี่ยให้สงบถึงที่สุดนะเขาเรียกว่าบำเพ็ญทางจิตกับอาลารัตบททุกขดาบทก็คือการทำสมาธิให้ลึกที่สุดลึกจนที่ว่าไม่มีใครลึกกว่านั้นแล้วเขาเรียกว่าสูงสุดแล้วแต่เวลาออกมาเนี่ยก็มีกิเลสเหมือนเดิมเพราะมันกิเลสมันเกิดข้างนอกนะแต่เราไปหลบข้างในนะนะมันเหมือนกิเลสอยู่เกิดอยู่ด้านนอกเราไปหลบอยู่ข้างในเวลาหลบอยู่ข้างในระหว่างที่อยู่ข้างในเนี่ยกิเลสก็ไม่มีมันนิ่งไปหมดเลยแต่เวลาออกด้านนอกมาอ้าวมีอีกแล้วฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันเกิดด้านนอกเราจะไปอยู่ที่ไหนๆเนี่ยมันก็อยู่ได้แต่ยังไงเวลาออกมาก็ต้องเจอเขาอยู่ดีถ้าไม่ออกไม่ได้นะไม่ออกไม่ได้เพ
ราะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยจะมีคำว่าเข้าและออกฉะนั้นเราจะเห็นว่าเข้าสงบออกมาก็ไม่สงบฉะนั้นเราต้องคิดว่าตอนตรงไหนที่ไม่สงบเราต้องแก้ตรงนั้นตรงไหนที่สงบเราไม่ต้องแก้คือปัญหามันอยู่ที่ว่าเวลาออกมาเนี่ยจิตเราไม่สงบแล้วก็ชีวิตคนเราโดยมากเนี่ยมันต้องออกมาอยู่ข้างนอกสมาธิไม่มีใครเข้าสมาธิทั้งวันทั้งคืนยันตายไม่ใช่ทีนี้เราจะเข้าสมาธิเนี่ยเป็นบางเวลาเท่านั้นเองแล้วเวลาเข้าลึกๆเนี่ยมันกระดิกตัวไม่ได้หรอกกระตัวเนี่ยมันไม่มีการทำงานอะไรได้เลยลมหายใจยังไม่มีเลยแล้วจะไปทำงานอะไรก็นั่งเฉยๆแล้วชีวิตเราไม่ใช่อยู่อย่างนั้นตลอดมันอยู่แค่อย่างนั้นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นทีนี้มีปัญหาว่าเวลาออกมาเนี่ยกิเลสมันก็เกิดกิเลสเกิดจากสามปัจจัยก็คือหนึ่งจิตเราสองตาหูก็คือประตูที่ออกสามก็คืออารมณ์ภายนอกสามอย่างเนี่ยประจบกันมารวมกันทันทีเลยนะฉะนั้นเราจะหนีเหตุการณ์นี้ไปอยู่ที่อื่นๆอย่างใดก็แล้วแต่ยังไงเราต้องมาอยู่ตรงนี้อยู่ดีเพราะตรงนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ของเราทุกคนก็คือจิตปกตินี่เองซึ่งจิตปกติเนี่ยมีปัญหามากนะทำให้เราเนี่ยจะหนีไปแก้ที่ไหนที่ไหนมันแก้ไม่ถูกจุดหรอกนะถ้าเราคิดว่ากิเลสเนี่ยเกิดภายนอกนี้เนี่ยแต่เราจะเข้าสมาธิไปแก้กิเลสข้างในนู่นน่ะมันคนละตำแหน่งกันจึงหาที่ดับกิเลสไม่ได้ไงไม่เจอเพราะอะไรเพราะกิเลสที่เกิดที่หนึ่งแต่เราไปค้นหาการดับอยู่ที่หนึ่งแล้วมันไม่เจอฉะนั้นเวลาเราคันที่หนึ่งเราไปเกาอยู่ที่หนึ่งโยมว่ามันเป็นไงมันก็ไม่ถูกตำแหน่งเมื่อไม่ถูกตำแหน่งมันก็ไม่เคลียร์ปัญหานั้นฉะนั้นนักปฏิบัติจะสังเกตไหมว่ากิเลสมันเกิดจิตปกตินี่เองที่เราทำสมาธิเพื่อหลบหลีกกิเลสนั้นแต่หลบแล้วเนี่ยมันไม่ได้หลบเลยมันต้องมาเจอเขาเพราะการหลบเข้าไปในสมาธินั้นยังไงก็ต้องออกมาเจอเขามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราหลบเข้าไปแล้วจะไม่ออกเลยเพราะคนเข้าสมาธิเนี่ยลมหายใจก็ไม่มีและการกระดิกตัวก็ไม่ได้แต่คนเราจะอยู่อย่างนั้นตลอดไหมในธรรมชาติเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้ตลอดหรอกก็ต้องอยู่ได้ระยะหนึ่งระยะหนึ่งเท่านั้นเองระยะที่เข้าสมาธิเท่านั้นเองคนเข้าสมาธิมากๆเนี่ยที่เข้าได้เนี่ย7วัน15วันเต็มที่แล้วนะหรือ3วันหรือ3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือว่า6ชั่วโมงนี่คนหมายถึงว่าคนหนักๆเลยเข้าสมาธิหนักๆถ้า5วัน7วันเนี่ยเหมือนสมาบัติไปเข้าสมาบัติไปที่เข้าที่ฤาษีนั่นที่ทำได้ก็คือเขาทำชำนาญมากเข้าทีเนี่ยเป็นวันหลายวันเลยนะแต่ออกมายังไงก็จะต้องเจอกิเลสเหมือนเดิมฉะนั้นฤาษีจึงไม่หมดไงเราเข้าสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราถือว่าเป็นที่พักใจพักเหนื่อยนักพักก่อนมันเหนื่อยมันคิดทั้งวันทั้งวันไม่มีการหยุดของจิตเลยเนี่ยเราก็เข้าไปพักแล้วออกมาก็ต้องเจอสภาพเดิมเหมือนเดิมฉะนั้นสมาธิที่เราฝึกนั้นเนี่ยผู้เจ้าถึงได้บอกว่าธรรมนี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับแต่ไม่เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสกิเลสมันยังมีเหมือนเดิมไม่ได้ขัดไม่ได้เก่าอะไรเพราะกิเลสมันเกิดด้านนอกนะแต่เราไปเก่าด้านในอ่ะแล้วเก่ามันผิดตำแหน่งมันจึงไม่เคลียร์นะจึงไม่เคลียร์ทีนี้เราจะเคลียร์ปัญหาเรื่องกิเลสเนี่ยเราต้องเคลียร์ตรงที่มันเกิดนั่นเองนะเราต้องเคลียร์ให้มันที่มันเกิดนั่นเองที่มันเกิดตรงไหนเกิดในจิตปกติ
นะจิตปกติซึ่งคนเราเนี่ยจิตปกติก็หมายถึงจิตธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันเกิดมากที่สุดปัญหามันอยู่ที่นี่ปัญหามันอยู่ที่นี่แล้วเวลาจะแก้ปัญหาคือแก้ตรงนี้อย่าไปแก้ที่อื่นเพราะคันที่ไหนเราเกาที่นั่นอย่าไปคันที่หนึ่งไปเกาที่หนึ่งมันไม่ได้แล้วถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เนี่ยมันเกิดตรงเวลาจิตปกติมันเกิดกิเลสปุ๊บเนี่ยเราต้องแก้ได้เมื่อแก้ได้แล้วเนี่ยปัญหาก็จะจบเลยเราจะเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็นิ่งเข้าไปก็นิ่งออกมาก็นิ่งการนิ่งมีทั้งวันทั้งคืนจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ไม่เข้าสมาธิเลยก็ได้แต่จิตนิ่งนี่คือเราต้องการตรงนี้แต่ทีนี้ว่าจิตเราเนี่ยมันไม่นิ่งมาก่อนเนี่ยจะให้นิ่งเนี่ยโดยที่เข้าใจง่ายๆไม่ได้มันต้องเข้าใจยากเพราะอะไรเพราะมันเป็นของที่ลึกซึ้งที่เราจะเข้าใจได้ไม่ได้ง่ายๆเลยต้องอาศัยพุทธเจ้านะแล้วก็อาศัยครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาตามคำสอนที่ถูกนะตามคำสอนที่ถูกหมายถึงว่าคำสอนไม่ถูกเนี่ยมันแก้ตรงนี้ไม่ได้เราจะวัดได้ไงว่าคำสอนไหนถูกหรือผิดเนี่ยเราจะวัดได้ยังไงเพราะบอกที่บอกเคยบอกไว้แล้วว่าทุกคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยความสงสัยทั้งนั้นนะเพราะความสงสัยเป็นเรื่องปกติของคนเราแต่ความสงสัยเนี่ยต้องสิ้นไปถ้ามันถูกเนี่ยต้องสิ้นไปวันใดวันหนึ่งนะแล้วจะไม่สงสัยอีกเลยไม่ได้หมายถึงว่าความสงสัยจะมีตลอดแม้แต่พระอรหันต์ก็สงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นระหว่างที่เรายังไม่ถึงพระยาเจ้าเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปความสงสัยจะสิ้นละนะจึงว่าวิจิกิจฉาจึงเป็นสังโยชน์อันหนึ่งของพระโสดาบันขึ้นไปทีนี้เราคิดว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมาแก้ตรงที่ว่ามันมีปัญหาที่ไหนแก้ที่นั่นเราจะแก้ได้อย่างไรนะอันนี้แหละจึงเป็นความสำคัญมากเลยทีนี้เราลงมาดูที่ว่าปัญหาของมันก็คือเหตุปัจจัย3อย่างนะจิตเราเวลาจะออกจากร่างเราเนี่ยออกจากตัวเราต้องผ่านประตู6บานก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปสู่อารมณ์จิตเราประตูก็คือตาหูแล้วก็อารมณ์สามอย่างเนี่ยถ้าได้มาสมกันมารวมกันมาประจบกันมาจุดประจบกันมันเป็นการเกิดของกิเลสทันทีเลยนะถ้าปัจจัยสามอย่างเนี่ยไม่ประจบกันจะเกิดกิเลสไม่ได้ท่านเปรียบเหมือนไม้สมัยก่อนไม้สีไฟไม้อันหนึ่งกับไม้อีกอันหนึ่งกับความพยายามที่จะเสียดสีกันนะไม้อันหนึ่งกับอีกไม้อันหนึ่งกับความพยายามนะความพยายามก็หมายถึงว่าความที่จะเอาไม้มาสีกันนั่นเองถ้าสามอย่างนี้เกิดขึ้นความร้อนก็ต้องเกิดเมื่อความร้อนมีไฟก็ลุกซึ่งสามอย่างเนี่ยขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ไม้มีอันเดียวแต่อีกอันหนึ่งไม่มีก็สำเร็จประโยชน์ไม่ได้แล้วไม้มีสองแล้วล่ะแต่ความพยายามที่จะสีไม่เกิดขึ้นไม่สีไม่ยอมสีก็ไม่เกิดขึ้นไฟก็เกิดไม่ได้หรือว่ามีแรงเสียดสีแต่ไม้เนี่ยไม่มีก็ไม่ได้ซึ่งจะขาดอะไรอย่างเดียวไม่ได้เลยมันต้องประจวบสามอย่างนะในคำสอนพระเจ้าจะกล่าวไว้แล้วว่าจักขุก็คือตาจักขุหนึ่งรูปหนึ่งจักขุวิญญาณหนึ่งทำสามอย่างกันทำสามอย่างประจวบกันเป็นผัสสะนะ
จักขุก็คือตาสิ่งที่เห็นจากจักขุก็คือรูปแล้วก็จักขุวิญญาณมันมีคำว่าตาแล้วก็รูปแล้วก็ความรู้สึกของตาเขาเรียกว่าวิญญาณบางคนอาจจะสงสัยว่าตากับความรู้สึกของตานี่เป็นยังไงตาเนี่ยเขาเรียกว่าจักขุก็คือตาเนื้อเราความรู้สึกของตาก็หมายถึงว่าจิตยังอยู่ในตานั้นยังอาศัยตานั้นอยู่ความรู้อันใดที่อาศัยตานั้นยังอยู่เขาเรียกว่าจักขุวิญญาณแล้วก็รูปที่เห็นสามอย่างประจวบกันเป็นผัสสะกิเลสก็ทันทีเลยทีนี้ตาเนี่ยเขาเรียกว่าจักขุถ้าคนนั้นเป็นอยู่เนี่ยมันต้องมีความรู้สึกทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณแต่คนตายเนี่ยมีจักขุเฉยๆแต่ในจักขุของเขานั้นไม่มีความรู้สึกเขาเรียกว่าไม่มีจักขุวิญญาณแล้วคนตายเนี่ยตาเขาก็ลืมอยู่เนี่ยแต่เขาก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะความรู้สึกของตาไม่มีเข้าใจไหมความรู้สึกของตาเนี่ยมันเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณฉะนั้นตากับความรู้สึกของตามันจึงไม่เหมือนกันตาก็คือจักขุคนดีใช่ไหมป่ะคนดีเนี่ยตาเขาเรียกจักขุและคนดีเนี่ยยังมีจิตอยู่ในตัวเขาจะเป็นคนไม่ตายเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางตานะเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณและก็รูปหนึ่งสามอย่างแต่คนตายเนี่ยมีตาแต่ความรู้สึกของตาไม่มีรูปไม่ต้องพูดละเพราะว่าคนตายแล้วรูปถึงจะมีอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นความรู้สึกของตาเขาไม่มีแล้วเขามีตาจริงตาเขาอาจจะลืมอยู่แต่เขาไม่มีความรู้สึกทางตาเราเรียกว่ามีแต่จักขุไม่มีจักขุวิญญาณแล้วก็มีแต่รูปก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นคนเป็นจึงว่าตากับความรู้สึกของตาหูกับความรู้สึกของหูจมูกกับความรู้สึกของจมูกลิ้นกับความรู้สึกของลิ้นกายก็คือความรู้สึกของกายใจก็คือความรู้สึกของใจฉะนั้นบางครั้งเราจะได้ยินว่าจักขุบ้างจักขุวิญญาณบ้างโสตะบ้างโสตะวิญญาณบ้างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันต้องมีเข้าไปเพราะคนนั้นยังเป็นอยู่ความรู้สึกก็ยังมีอยู่วิญญาณจึงเรียกว่าวิญญาณคือว่าการรับรู้ไงฉะนั้นจักขุเนี่ยแปลว่าตาจักขุวิญญาณคือความรู้ความรับรู้ของตาความรับรู้ของตาแล้วก็รูปที่เห็นก็คือภาพต่างๆที่ตาเห็นสามอย่างในประจวบกันเป็นผัสสะเมื่อผัสสะมีคือการกระทบผัสสะคือการกระทบหรือสัมผัสเนี่ยผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยอันเดียวกันเมื่อสัมผัสมีหรือผัสสะมีเวทนาก็มีละสุขทุกข์เกิดขึ้นละตัณหาอุปาทานหรือเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็มีสัญญามีความจำและสังขารมีความปรุงแต่งแล้วก็มีวิญญาณการรับรู้ฉะนั้นวันหนึ่งเรามี5อย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดจากจิตที่วิ่งไป5อย่างนี้ซึ่ง5อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าขันธ์5ทำงานตลอดนะรูปนี้ก็คือทำงานตลอดก็หัวใจก็ทำงานไปนะตลอดลมหายใจก็ทำงานไปส่วนใจก็วิ่งไปทางตาบ้างวิ่งไปทางหูจมูกลิ้นกายใจบ้างวิ่งไปแล้วก็เกิดเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างสัญญาก็คือความวิ่งไปแล้วก็จำสิ่งนั้นไว้สังขารวิญญาณนะเราจะเห็นว่าขันธ์5เนี่ยทำงานทุกเวลาทีนี้เราจะละอุปทานขันธ์5เราจะดับขันธ์5นี่เสียรูปเนี่ยจะดับตรงไหนรูปนี่จะดับคือการเห็นแจ้งแล้วก็ละความพอใจ
ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยดับด้วยการไม่มีผัสสะไม่ให้มันกระทบกันไม่ให้มันเสียดสีกันการผัสสะนั้นถึงได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะเมื่อผัสสะมีทุกก็มีถ้าผัสสะไม่มีทุกก็ดับนะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าจิตออกเมื่อไหร่ทุกก็เกิดขึ้นถ้าไม่ออกทุกก็ไม่มีเลยฉะนั้นเรื่องของเรื่องคือเราจะทำยังไงให้จิตเราไม่ออกไปผัสสะมันก็จะไม่เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะดับแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องทำลายการไปของจิตซะเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะจิตไปนั่นเองมันถึงได้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเป็นความทุกข์หรือเป็นผัสสะหรือเป็นความที่เราทุกคนมีกิเลสถ้าจิตไปอยู่กิเลสก็มีอยู่ถ้าจิตหมดการไปจิตก็หมดกิเลสนั่นเองนะแสดงว่ากิเลสของเราเกิดจากจิตที่วิ่งไปแล้วกิเลสก็ต้องเกิดละวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสก็ต้องเกิดเพราะการวิ่งของจิตนี่เองทีนี้เราก็มาดูที่ว่าจิตคนเราทุกคนเนี่ยการวิ่งของจิตการไปของจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาหรือว่ามันวิ่งไปเพราะมีเหตุปัจจัยเราต้องมาดูตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องวิ่งอยู่อย่างนั้นแหละการปฏิบัติธรรมไม่ต้องทำหรอกมันไม่มีผลหรอกเพราะมันเป็นธรรมชาติที่วิ่งเราไม่ต้องมาประพฤติปฏิบัติหรอกถึงใครจะปฏิบัติไปก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเพราะอะไรเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่วิ่งอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเพราะว่าธรรมชาติที่จิตวิ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้วิ่งพูดง่ายๆนะธรรมชาติจริงๆมันไม่ได้วิ่งอย่างที่เราเห็นนี้คือธรรมชาติจิตเนี่ยไม่ได้วิ่งเลยเป็นของนิ่งอยู่กับที่แต่ด้วยมีกิเลสนั่นเองมันถึงได้วิ่งแต่เราเกิดมาเราก็เจอมันวิ่งอยู่อย่างนี้เจอมันวิ่งอยู่อย่างนี้นึกว่ามันเป็นธรรมชาตินี้ถ้ามันเป็นธรรมชาตินี้จริงนะไม่มีใครทำได้เลยให้มันนิ่งนะแล้วก็ไม่ต้องไปแก้เลยเพราะแก้ยังไงก็ไม่ได้ฉะนั้นจิตจริงๆที่เรามาทำมาฝึกหัดหรือมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าจิตที่มันวิ่งอยู่ในอารมณ์ต่างๆนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยจิตไม่ได้วิ่งเลยแต่ที่วิ่งไปเพราะมีเหตุปัจจัยนะตามคำสอนที่พุทธเจ้าท่านสอนที่ทรงเป็นอุทานว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะมารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุนะเพราะมารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุแสดงว่าการวิ่งของจิตแต่ละครั้งเนี่ยที่มันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีเหตุเพราะมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยอยู่อวิชชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีอย่างเงี้ยวิญญาณมีนามรูปก็มีแสดงว่ามันมีเหตุปัจจัยของมันซึ่งจริงๆแล้วจิตไม่ได้วิ่งแต่วิ่งเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยเป็นธาตุอันหนึ่งอย่างที่เคยพูดมาหลายครั้งนะเช่นเหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจิตเราก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่ามโนธาตุหรือวิญญาณธาตุซึ่งเหมือนกับธาตุเหล่านั้นที่เรากล่าวไปเมื่อกี้นี้เช่นว่าเหมือนกับธาตุลมธาตุน้ำที่มันดูเหมือนใกล้เคียงกับจิตเนี่ยก็คือมีลมกับน้ำอย่างที่เคยเห็นนะว่าใครว่าน้ำเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไหลไม่หยุดน้ำไม่ได้ไหลน้ำเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหลอะไรเลยนะที่เคยพูดนะธรรมชาติ
อากาศเนี่ยลมเนี่ยอากาศเนี่ยถามว่าธรรมชาติของอากาศเนี่ยมันเคลื่อนที่ไหมไม่ได้เคลื่อนที่เลยแต่ที่มันเคลื่อนที่เพราะอะไรเพราะมันมีเหตุปัจจัยน้ำมันกันเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ไหลเลยแต่ที่มันไหลนะเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุปัจจัยทำไมน้ำมันไหลเพราะที่ลาดเอียงไม่เท่ากันมันก็ไหลสิแสดงว่าที่ลาดเอียงนั่นเองเป็นเหตุปัจจัยของการไหลของน้ำแสดงว่าทำไมอากาศพัดไปพัดมากลายเป็นลมเป็นพายุได้เพราะอุณหภูมิแต่ละที่ต่างกันมันจะเกิดการไหลถ่ายเทกันถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเหตุปัจจัยการไหลของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีอย่างเช่นว่าเราจับน้ำมาใส่ขวดแล้วตั้งไว้มันไหลไหมถ้ามันเป็นธรรมชาติที่ไหลมันก็ต้องไหลอยู่ในขวดนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันนิ่งไม่ได้เราสังเกตว่าน้ำใส่ขวดมันเป็นยังไงนิ่งไม่เห็นมันไหลเลยเราจับอากาศใส่ขวดดูที่โยมแล้วมันจะนิ่งไหมนิ่งเพราะอะไรเพราะไม่มีเหตุปัจจัยเพราะมันสิ้นเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยมันสังเกตดูอย่างเงี้ยฉะนั้นน้ำเนี่ยไม่เคยไหลเลยแต่ที่มันไหลเพราะมันลาดลุ่มไม่เท่ากันมันก็เกิดการไหลแสดงว่าที่ลาดเอียงหรือลาดลุ่มนั้นเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยของการไหลของน้ำอากาศเนี่ยไม่เคยพัดไปไหนมาไหนแต่ที่พัดเพราะอุณหภูมิต่างกันอย่างที่เป็นต้นถ้าเหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้นิ่งสถานเดียวนะจิตเราก็เป็นธรรมชาติเดียวกันถ้าไม่มีกิเลสจิตจะนิ่งสถานเดียวแต่ที่มันเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาตลอดเพราะมันมีกิเลสอยู่กิเลสนั่นเองเป็นเหตุปัจจัยกันของจิตที่มันไหลฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องมาแก้กันไงฉะนั้นเรามานั่งพฤติปฏิบัติเนี่ยเพราะเรารู้ว่าจิตดวงนี้เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของการวิ่งอยู่แสดงว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่วิ่งเลยแต่มีเหตุปัจจัยจึงได้วิ่งทั้งวันนะหรือรถเราที่เราใช้เนี่ยธรรมชาติของรถเนี่ยเป็นของที่วิ่งเนี่ยจริงไหมล่ะไม่จริงอ่ะจอดไปทีเดียวมันวิ่งไปมันก็ไม่วิ่งแต่ที่มันวิ่งเพราะอะไรเพราะมีเหตุปัจจัยมีคนขับหนึ่งมีน้ำมันหนึ่งมีเครื่องติดหนึ่งมีคนพยายามหนึ่งมีเครื่องอุปกรณ์พร้อมสับหนึ่งมันก็ทำให้การวิ่งเกิดขึ้นเข้าใจไหมแต่ลำพังรถจริงๆไม่วิ่งเลยไม่เคยวิ่งแต่ที่วิ่งเพราะมีเหตุปัจจัยเข้าไปฉะนั้นเหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราต้องทำลายเสียเนี่ยฉะนั้นพุทธเจ้าถึงว่าเพราะมารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุนะปฐมยามเนี่ยบอกว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะมารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุตอนปัจฉิมยามก็คือยามกลางมัชฌิมยามและท่านก็เป็นอุทานอีกว่าเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะดับเหตุปัจจัยทั้งหลายเรียบร้อยแล้วนะเพราะเหตุปัจจัยเหล่านั้นสิ้นไปท่านทำลายแล้วอะนะทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นซะนะแล้วก็ปัจฉิมยามก็คือบรรลุธรรมเลยเมื่อใดพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความมารและเสนามันเหมือนการกำจัดเหมือนอาทิตย์ทำลายความมืดฉะนั้นนะอันนี้คือยามสุดท้ายก็บรรลุธรรมเลยฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมาทำลายเหตุปัจจัยตรงนี้นะว่าเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้จิตเราเน้นไม่นิ่งวิ่งตลอดเราจะต้องทำลายเหตุปัจจัยเหล่านี้เสียแล้วก็จิตถึงจะนิ่งได้แสดงว่าเหตุปัจจัยทำให้จิตวิ่งถ้าใครบอกว่าเนี่ยจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่วิ่งไม่จบไม่จริง
ที่มันวิ่งอยู่เพราะมันมีเหตุปัจจัยทีนี้คนคนนั้นจะรู้เหตุปัจจัยหรือเปล่านั่นคือปัญหาละถ้าไม่รู้แก้ปัญหาเลยแล้วก็เห็นจิตวิ่งทั้งวันแล้วก็วิ่งมาเท่าไหร่ก็วิ่งต่อไปเพราะไม่รู้เหตุปัจจัยนั้นเพราะไม่รู้ทำทั้งหลายพร้อมกับเหตุอย่างที่พระเจ้าทรงเป็นอุทานฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยเรามารู้จักเหตุปัจจัยอันนี้กันดีกว่าเพราะทำยังไงให้จิตของเรานั้นนิ่งเพราะเราจะล้วงทำลายเหตุปัจจัยนั้นเสียนะฉะนั้นจึงมีว่าทุกข์แล้วก็เหตุของทุกข์ไงเมื่อรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์แล้วก็การดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิปทาที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็จะปฏิบัติได้มันก็เลยว่าอริยสัจ4นั่นเองทำให้เราต้องมาแก้ปัญหานี้เอาเป็นว่าจิตเราที่ทุกคนที่วิ่งมาทั้งวันเนี่ยวิ่งพล่านทั้งวันเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยหมดเลยลำพังจิตไม่ได้วิ่งเลยเหมือนน้ำที่ไม่เคยไหลเลยเหมือนอากาศไม่เคยพัดโบกเลยแต่ทั้งหมดเพราะเหตุปัจจัยเราจะต้องทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นให้ได้นี่คือวัตถุประสงค์ของเราก็คือทำลายเหตุปัจจัยเหล่านั้นเสียทีนี้การทำลายเหตุปัจจัยเนี่ยทุกคนก็มานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิแล้วยังไม่ได้จบเพราะอะไรเพราะการนั่งสมาธิเนี่ยเราหลบเหตุปัจจัยนี้เข้าไปนิ่งอยู่ในสมาธิระหว่างที่เราเข้าสมาธินิ่งนั้นเหตุปัจจัยเหล่านี้ก็ระงับก่อนเพราะอะไรเพราะจิตนั้นถูกดึงไปเข้าไปในความสงบมันก็เลยไม่ได้ออกไปทางตาไปหารูปออกไปทางหูไปหาเสียงเหตุปัจจัยตรงนี้ก็เลยระงับลงไปถึงได้บอกว่าปัจจัย3อย่างที่ประจวบกันแล้วมันจะเป็นกิเลสทันทีเลยก็คือจิตเราตาหูแล้วก็อารมณ์แต่ตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยทุกคนก็ตั้งใจไว้ได้ว่าต่อไปนี้เราจะไม่คิดถึงใครไม่ปล่อยให้จิตไปทางตาไม่ปล่อยไปทางหูจมูกลิ้นกายใจพยายามไม่อย่าให้ไปอย่าให้ไปจนจิตนิ่งแล้วก็ดิ่งลงไปมันก็เลยทำให้ปัจจัยตัวนี้ขาดไปชั่วขณะหนึ่งนะมันก็เลยสงบอยู่ในสมาธิโอ้สงบจังเลยนะอยู่สมาธิแต่ที่นี่สมาธิก็มีคำว่าเข้าแล้วก็ออกเมื่อมันอิ่มตัวมันก็ออกมาสิเหมือนเราหลับนะถึงเวลามันก็ตื่นสิเมื่อตื่นปุ๊บเนี่ยจิตก็เริ่มคลายตัวก็ไปสู่ตาก็ไปหารูปละหูก็ไปหาเสียงปัจจัยเกิดขึ้นอีกแล้วแสดงว่าเขาละเหตุปัจจัยชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นจึงเป็นที่มาของการดับทุกข์ไม่ได้ยังไม่จบฉะนั้นเวลาเราออกจากสมาธิมาทุกคนเนี่ยจิตไปอีกแล้วไปโน่นไปนี่ไปเหมือนที่เคยไปเพราะอะไรเพราะเขาจำได้ว่าตอนที่เขาจะเข้าน่ะเขาเคยไปอย่างนั้นมาก่อนเวลาเข้าไปเขาก็เลยจำการกระทำของตัวเองไว้เขาไม่ลืมน่ะเขาไม่ลืมเพราะอะไรเขามีสัญญาอยู่สัญญาคือความจำได้หมายรู้ว่าเราเคยไปอย่างนั้นนี่คือปัญหาของคนปฏิบัตินะแล้วทีนี้การประพฤติปฏิบัติคนเราทุกคนเนี่ย เรามาเรียนรู้ตามวัดตามสำนักตามอาจารย์เนี่ยสอนกันต่างๆนานานี่คือปัญหาของนักปฏิบัติเราที่เรายังลงเอยไม่ได้ว่าสำนักโน้นก็สอนอย่างโน้นสำนักนี้ก็สอนอย่างนี้ฟังก็ดูก็น่าเชื่อถือไปหมดสุดท้ายก็เราก็ยังไม่ได้อะไรและเราเองก็ยังสงสัยอยู่แล้วเราเองก็ยังไม่เข้าถึงธรรมอะไรที่สูงส่งอะไรมันทำให้นักปฏิบัติเนี่ยไม่สามารถที่จะหาจุดยืนของตัวเองได้ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ลองผิดลองถูกลองไปทุกอย่างสุดท้ายก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะลองจนหมดอายุเสียแล้วนะลองไปตั้งแต่สมัยไหนจนสมัยนี้ก็ยังไม่ได้นั่นคือปัญหาของคนเราทีนี้ว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยอาจารย์หรือคนสอนนั้นก็จะสอนไปตามถนัดของตัวเองนะ
ความถนัดของตัวเองเนี่ยถนัดเคยฝึกมาอย่างไรก็จะสอนเป็นลักษณะนั้นๆทีนี้มันไม่เหมือนกันสิแต่ละอาจารย์เราจะหาข้อสรุปได้อย่างไรนี่คือปัญหานักปฏิบัติหลายคนก็เป็นที่งงงวยสงสัยว่าจะทำยังไงดีอาจารย์นั้นก็ว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ก็ว่าอย่างนี้วันนี้ก็คงจะนำเรื่องนี้มากล่าวให้มันเคลียร์ไประดับหนึ่งเนาะเพราะว่าความปฏิบัติเนี่ยมันหลายหลากแต่ทีนี้เราจะไม่เอาอาจารย์มาคุยละเพราะอาจารย์เยอะวิธีก็เยอะขึ้นเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาพูดก่อนดีกว่าเพราะว่าอาจารย์แต่ละอาจารย์ก็มีพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งอยู่แล้วถ้าเราอาจารย์เนี่ยโอ้โหเยอะแต่ถ้าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมาตรฐานดีนะฉะนั้นในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยวิธีทั้งหมดจริงๆของพุทธเจ้าเนี่ยที่สอนเรื่องการพ้นทุกข์เนี่ยถ้าย่อยๆแล้วเนี่ยมี4อย่างที่สามารถจะไปนิพพานได้แต่ถ้าย่อๆมี2อย่างนะถ้าย่อย4ถ้าย่อ2ก็คงจะนำมากล่าวนะเพื่อว่าทำให้หลายคนได้แง่คิดเรื่องของการประพฤติปฏิบัติว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีกี่อย่างซึ่งทุกอย่างเนี่ยมีพุทธเจ้าเท่านั้นที่เข้าใจอย่างละเอียดละออส่วนสาวกนี้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจะเข้าใจตามทางของตัวเองส่วนทางของผู้อื่นจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะอะไรเพราะวิสัยสาวกก็จะเป็นแค่นั้นแหละนะอันนี้ก็บอกไปก่อนนะว่าสาวกนี่ก็จะพูดลักษณะทางของตัวเองไม่ใช่ว่าสาวกไม่ได้บรรลุพระอรหันต์นะบรรลุพระอรหันต์แต่จะรู้วิธีอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะวิธีย่อยๆมีถึง4อย่างถ้าย่อๆก็มี2อย่างเราพูดย่อยก่อนนะก็คือว่าถ้าย่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยในตามพระสูตรหรือพระไตรปิฎกเนี่ยจะกล่าวไว้เลยว่า4อย่าง1ก็คือว่าใช้ปัญญานำหน้าไปก่อนแล้วก็ทำสมาธิตามหลังนะเขาเรียกว่าปัญญานำหน้าสมถะตามหลังสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าเจโตสมถะนะวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีแรกก็คือใช้ปัญญานำสมาธิตามวิธีที่สองก็คือว่าใช้สมาธินำมันต่างกันแหละสมาธินำแต่ปัญญาตามที่แรกเนี่ยปัญญานำใช่ไหมสมาธิตามวิธีสองคือกลับด้านกันเอาสมาธินำปัญญาตามที่หลังวิธีแรกปัญญานำสมถะวิปัสสนานำสมถะตามหลังวิธีที่สองสมถะนำปัญญาตามหลังแล้วพูดอย่างนี้ก็ได้นะวิธีที่สามเนี่ยทำเสมอกันสมถะและวิปัสสนาสมถะก็คือการนิ่งของจิตวิปัสสนาคือการรู้แจ้งธาตุขันธ์ที่รู้แจ้งขันธ์ห้ารู้แจ้งร่างกายนี้เองนะวิธีที่สามเนี่ยทำเสมอกันทั้งสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปและก็พอๆกันไม่มีใครนำไม่มีใครตามเนี่ยเหมือนว่าคนวิธีแรกเนี่ยกอเดินนำหน้าไปขอเดินตามหลังก็เรียกว่าเรียงเดี่ยวเรียงเถียวเดียวนะเดินตามกับคนนำวิธีที่สองเนี่ยขอนำ
ก็ตามหลังไปนะพูดง่ายๆนะวิธีที่3เนี่ยเดินเป็นหน้ากระดานคู่เลยไม่นำใครไม่มีใครตามเดินเป็นคู่ขันเหมือนหน้ากระดานพอๆกันวิธีที่4ก็คือเป็นวิธีที่แปลกที่สุดก็คือเขาเรียกว่าเป็นวิธีที่เวลาไม่สงบก็ไม่สงบเลยเวลาสงบก็บรรลุธรรมเลยวิธีนี้แปลกมากนะมันคือฟุ้งตลอดอะฟุ้งมาหลายปีจนที่ว่าฟุ้งเนี่ยทุกข์มากจนแทบจะฆ่าตัวตายแต่ระหว่างจะฆ่าตัวตายนั่นนะปุ๊บบรรลุธรรมทันทีเลยวิธีนี้โอ้รู้ยากเหมือนกันมีวิสัยของพุทธเจ้าเท่านั้นวิธีนี้เนี่ยวิธีหลังเนี่ยสมัยพุทธเจ้าก็มีนะมีภิกษุองค์หนึ่งบวชมา25พรรษาตั้งแต่บวชมาถึง25พรรษาไม่เคยสงบกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวลัดมือเดียวก็ไม่มีทุกข์มากกับความที่ว่าจิตไม่ยอมเลยทนหนึ่ง25ปีแล้วก็มีภิกษุณีองค์หนึ่งก็เหมือนเดียวกันสุดท้ายเนี่ยทำไงฆ่าตัวเองตายจะฆ่านะเพราะวิธีนี้มันแปลกเมื่อจะฆ่าตัวเองเนี่ยเอามีดมาจ่อคอแล้วจะเชือดคอหอยเลยหลอดคอเลยปรากฏว่าขณะนั้นเนี่ยธรรมะเกิดจิตสลดสังเวชบรรลุธรรมก็เลยไม่เชือดบรรลุธรรมตอนนั้นวิธีนี้โอ้เข้าใจยากจริงๆเพราะว่าตั้งแต่บวชมาไม่เคยสงบเขามีภิกษุณีองค์หนึ่งก็เหมือนกันบวชมา25ปีไม่เคยสงบเลยฟังคนนั้นก็พูดว่าโอ้สงบจังงั้นอย่างนี้เราไม่เคยได้กับเขาเลยหรือเนี่ยน้อยใจเอาเชือกมาแขวนคอเอาเชือกคล้องคอแล้วจะถีบม้าตัวเองที่จะให้แขวนนั่นแหละนะที่ตัวเองยืนอยู่นั่นแหละเพื่อให้ล้มลงแล้วก็ตัวเองจะได้แขวนขณะนั้นน่ะโยนิโสมนสิการก็เกิดขึ้นจิตบรรลุธรรมทันทีเลยนะโยมจะเป็นประเภทนี้ป่ะโยมพูดยากเหมือนกันนะอันนี้เขาเรียกว่า ฟุ้งแหลกจนในสุดท้ายเนี่ยบรรลุด้วยการที่ถึงที่สุดของมันนะฉะนั้นใครฟุ้งมากๆก็อย่าน้อยใจว่าเออคนบรรลุก็มีนะเราจะเป็นประเภทนี้หรือเปล่าจนแทบจะคือจะฆ่าตัวตายนะนะทีนี้วิธีนี้เนี่ยเราก็ตัดไปเนาะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่แปลกอันนี้นำมากล่าวย่อยๆเลยนะว่าในพระไตรปิฎกก็มีนะทีนี้เราก็เหลือ3วิธี3วิธีนี้วิธีแรกก็คือกอนำหน้าขอตามหลังวิธีที่2เนี่ยขอนำกอตามวิธีที่3ก็คือเดินเรียงหน้ากระดานไปสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยพอๆกันและ3อย่างเนี่ยย่อเหลือ2เดี๋ยวจะย่อยังไงให้ดีให้ฟังอันนี้ก็คือว่าเราจะเอารายละเอียดที่เขาถกเถียงกันเนี่ยมาคุยเพื่อจะให้หาจุดยืนของเราว่าการปฏิบัติชนิดไหนที่ถูกที่ต้องที่ไม่ถูกไม่ต้องพระไตรปิฎกบอกว่าอย่างไรเอาพระไตรปิฎกมาตัดสินแล้วเราก็เผื่อแพร่กับคนอื่นด้วยว่าที่ปฏิบัติแนวอื่นเนี่ยถูกก็มีผิดก็มีแล้วจะหาจุดยืนอย่างไรนะก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่าเนี่ยนะการปฏิบัติเนี่ยมี4วิธีนะเราตัดเป็นวิธีหนึ่งแล้วที่บอกว่าฟุ้งแหลกแล้วก็บรรลุเนี่ยไม่รู้ว่าบรรลุอย่างไร
นะตมาเองก็อธิบายไม่ได้ตรงนั้นนะเพราะเราเป็นแค่พระสาวกว่างั้นเถอะเนาะก็รู้แบบเท่าที่รู้ส่วนพุทธเจ้าท่านรู้หมดนะรู้หมดเพราะว่าพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้านะข้ามไปก็ว่าพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าท่านต้องรู้ทุกอย่างทีนี้ก็เหลือ3อย่างที่เราจะมาคุยกัน3อย่างเนี่ยก็คือว่าแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะก็คือประเภทหนึ่งก็คือว่าใช้ปัญญานำหน้าปัญญานำหน้าก็คือการพิจารณากายไปเลยด้วยสติปัฏฐาน4จนกว่าเราจะเห็นแจ้งตัวเราหมดแล้วและเราก็ค่อยทำสมาธิสมถะตามทีหลังอย่างที่ตมาสอนนี่ประจำนี่คือวิธีแรกนะวิธีแรก ฉะนั้นวิธีแรกเนี่ยก็คือว่าเรามาเคลียร์ตรงเหตุปัจจัยของจิตที่บอกว่าเวลาเราออกสมาธิมานะจิตเราหนึ่งประตูหนึ่งอารมณ์หนึ่งเรามาเคลียร์ตรงนี้ว่าให้ทำยังไงให้มันไม่เหตุไม่ให้มีเหตุปัจจัยนี้เกิดขึ้นที่มันเกิดแล้วจะทำลายมันยังไงนะก็เลยว่าวิธีนี้ลงมาแก้ใช้ปัญญาแก้ใช้สติกับปัญญาแก้แก้จะทำยังไงให้จิตไม่มีเหตุปัจจัยในการประจวบกันทั้ง3อย่างนี้เป็นผัสสะเนี่ยเราจะไม่ให้มีเพื่อจะมาแก้ปัญหาจึงได้ออกจากสมาธิมาไม่ต้องใช้สมาธิเพราะตอนที่เกิดกิเลสเนี่ยมันอยู่นอกสมาธิฉะนั้นเวลาแก้ก็แก้ตรงจิตปกติเพราะมันเกิดในกิเลสในภาวะจิตปกติก็ต้องมาแก้ตรงนี้เมื่อแก้ตรงนี้ก็เลยว่าไม่ต้องใช้สมาธินำหน้าเพราะว่าเหตุผลก็คือกิเลสเราเกิดนอกสมาธิเราก็เลยอยู่นอกสมาธิใช้อะไรแก้สติกับปัญญาแก้ตรงนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปทำสมาธิทีหลังนี่คือวิธีที่จะมาสอนประจำคือวิธีที่หนึ่งดีนะแล้วก็วิธีที่สองเนี่ยก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มาอย่างนี้เขาต้องทำสมาธิก่อนนะก็เราก็เห็นมากมายอยู่แล้วที่ในวงแปดวงกรรมฐานก็คือทำสมาธิก่อนทำสมาธิให้จิตนิ่งก่อนแล้วก็ให้ชำนาญเรื่องสมาธิก่อนให้เข้าออกจนที่เป็นที่ชำนาญทีนี้เมื่อชำนาญแล้วเนี่ยเขาค่อยเอามาพิจารณาร่างกายถ้าใครถือว่ามาพิจารณาร่างกายแล้วเนี่ยถือว่าสูงมากเพราะอะไรเพราะกว่าจะขั้นตอนสมาธิให้ชำนาญเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาและกว่าชำนาญแล้วมาพิจารณาร่างกายเนี่ยถือว่าการพิจารณากายนั้นเป็นคนระดับสูงขึ้นไปแต่สำหรับระแวกแรกเนี่ยเป็นระดับสำหรับคนเริ่มต้นก็ทำเลยไม่ได้สูงอะไรนะเพราะอะไรเพราะไม่ต้องผ่านกับวิธีนั้นก็คือสมาธิ
ทีนี้คนที่ทำสมาธิเนี่ยก่อนก็คือฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานถึงถึงไหนก็แล้วแต่ให้ทำชำนาญก่อนแล้วค่อยเอามาพิจารณาร่างกายสังขารนี้นะแล้วก็วิธีนี้เนี่ยเขาจึงเน้นเรื่องสมาธิก่อนแล้วก็มีบางคนทำสมาธิแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เอามาพิจารณาร่างกายเลยคนเหล่านั้นตัดประเด็นเลยไม่ได้นะมันต้องมาคือวิปัสสนาต้องตามหลังก็คือมาพิจารณาร่างกายฉะนั้นมีกลุ่มหนึ่งที่ทำแต่สมาธิไม่มีการเอามาพิจารณาร่างกายคนเหล่านั้นตัดประเด็นเลยว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของคนที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะมีสมถะด้านเดียวไม่มีวิปัสสนาเข้ามานะอันนี้ก็มีปีกย่อยเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะก็คือว่าทำสมาธิก่อนแล้วมาพิจารณาร่างกายแต่ทีนี้ว่าเวลาพิจารณาร่างกายเนี่ยท่านคิดว่าฝึกสมาธิมาแล้วการพิจารณาร่างกายก็ต้องใช้สมาธิเข้าไปในการกระทำการพิจารณามันมีปัญหาตรงนี้ถ้าเกิดว่าทำสมาธิมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาพิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าไม่ได้เอาสมาธิมาช่วยในการพิจารณาถ้าจะทำสมาธิไปทำไมเขาคิดอย่างนั้นถ้าจะมาพิจารณาก็ต้องเอามาด้วยแต่ที่จะเอามาทั้งหมดเนี่ยมันมาไม่ได้เพราะว่าสมาธิบางสมาธิเนี่ยมันลึกนะลึกจนที่ว่าคิดไม่ได้อะพิจารณาอะไรไม่ได้เลยนิ่งอย่างเดียวเขาก็เลยต้องถอยจิตก่อนหรือถอยเองก็ได้หรือว่ามันถอยของเขาเองหรือว่าเราถอยก็แล้วแต่ก็คือว่าถอยนั่นเองนะถอยออกมาเนี่ยจนเริ่มลักษณะว่าจิตเริ่มจะคิดได้แล้วเพราะจิตมันนิ่งเนี่ยมันไร้เจตนาที่จะคิดอะไรแสดงว่าระหว่างนั้นเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิมันลึกไม่ได้ก็ต้องรอให้จิตถอยหรือว่าตัวเองจะถอยเองก็แล้วแต่มาลักษณะให้คิดได้ก็กลายเป็นว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยยังเป็นสมาธิอยู่อีกครึ่งหนึ่งเริ่มคิดได้แล้วระหว่างนี้เนี่ยท่านก็ฉวยโอกาสตรงนี้เองเอามาพิจารณาร่างกายทีนี้การพิจารณาร่างกายเนี่ยมันยังไม่ได้ออกสมาธิมาสุดมันยังกักสมาธิไว้ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าอุปจารสมาธินะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาธิที่ออกมาเนี่ยออกยังไม่สุดคือเหลืออยู่หน่อยหนึ่งอยู่ครึ่งหนึ่งแต่คิดได้บ้างแล้วจิตมันคิดได้ก็เริ่มมาพิจารณาทีนี้เมื่อพิจารณาอย่างนี้เนี่ยระหว่างที่จิตอยู่ในระหว่างนี้เนี่ยปกติเนี่ยจิตมันจะมีภาพอย่างอื่นอยู่แล้วฉะนั้นคนที่เข้าสมาธิเนี่ยลึกๆเนี่ยไม่มีภาพอะไรมีแต่ภาพความสว่างว่างสงบสว่างว่างสงบสว่างแล้วก็ว่างแล้วก็สงบไปแต่เวลาจิตมันถอยมาหน่อยปุ๊บมันจะเริ่มมีนิมิตเราเคยได้ยินไหมว่าคนทำสมาธินิมิตเห็นอะไรเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่ไปเขาเรียกว่านิมิตนิมิตคือความคิดนี่เองความคิดของจิตธรรมดานี่แหละแต่ทีนี้จิตเนี่ยมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันยังมีสมาธิเหลืออยู่แล้วความคิดก็เริ่มมีขึ้นมามันก็เลยบวกระหว่างสมาธิกึ่งหนึ่งความคิดกึ่งหนึ่งระหว่างนั้นน่ะเขาเรียกนิมิตนะนิมิตก็คือจิตที่คิดแต่ท่ามกลางสมาธิเนี่ยยังค้างอยู่ว่างั้นเถอะปกตินิมิตของเราเนี่ยมันก็จะเกิดไปเลยเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่ตามภาษาที่จิตมันจะเกิดอะไรเขาก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยให้เกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันนิมิตนั้นจะเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างก็แล้วแต่มันก็มีส่วนจริงและไม่จริงอยู่ในนั้นปนกันไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นแค่นิมิตอย่างเช่นว่านิมิตเห็นโน่นเห็นนี่ปรากฏว่าวันหลังมาเอ้าเป็นจริงๆก็มีนะวันนิมิตนั้นมันโอ้ยมันนิมิตเห็นภาพนั้นสักวันสองวันอ้าวตรงนี้เราก็เห็นในสมาธิแล้วก็มีบางครั้งก็ไม่ได้ตรงเลยก็มีเยอะแยะไปนะแล้วจะเอาบอกว่าตรงทั้งหมดก็ไม่ได้จ
จะไม่ตรงก็ไม่ได้อีกฉะนั้นนิมิตจึงเป็นจิตที่ยังอะไรไม่ได้มากมายนะทีนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่ใช้นิมิตเนี่ยจะทำยังไงให้ภาพตัวเองไปอยู่แทนภาพเหล่านั้นให้ได้เพราะภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่จูงจิตไปในตัวไหนก็เรียกว่าทำสมาธิและออกเที่ยวออกรู้นั่นเองออกรู้ก็คือไปเลยนิมิตไปเลยจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วิปัสสนาให้ได้ก็โดยการที่ว่าเอาภาพเราเข้าไปอยู่วงภาพนั้นต้องเคลียร์ภาพนั้นนั้นทิ้งคนนั้นก็ต้องฝึกเพื่อจะเอาภาพตัวเองเข้าไปอยู่การทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาของวิธีนี้แล้วทำไมเขาไม่เอาร่างจริงซะเลยเพราะเขาไม่ถอยมาเขาจะไม่เห็นทำไมเขาไม่ถอยมาเขาบอกว่าการที่ไม่ถอยมาแล้วก็ฝึกสมาธิมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เอามาจะฝึกไปทำไมถ้าจะมาถ้าจะไม่เอาไปเลยแล้วจะฝึกสมาธิทำไมถ้าฝึกแล้วก็ต้องไปเอาด้วยเมื่อเอาด้วยก็กลายเป็นกักกันว่าถ้าอย่างนั้นร่างจริงก็ต้องไม่เห็นจะล่องนิมิตฉะนั้นเมื่อนิมิตเนี่ยเป็นนิมิตของภาพอื่นเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วจะทำยังไงให้เป็นภาพตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นก็ต้องพยายามนึกถึงสัญญาว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเอาจำได้ก็สมมุติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นแต่ให้มันเป็นภาพอยู่ในนิมิตอันนี้มันจะต่างกับตรงนี้นิดนึงนะฉะนั้นนิมิตตรงนั้นเป็นเครื่องพิจารณาของคนประเภทที่สองนี้ใช้นิมิตนะใช้นิมิตนั้นพิจารณาทีนี้นิมิตมันก็มีข้อดีข้อเสียนิมิตก็คือมันมีข้อดีข้อเสียว่านิมิตนั้นก็พยายามที่จะพิจารณาอสุภะในตัวเราเนี่ยให้มากที่สุดสมมุติว่าเรากำหนดจิตของเราเนี่ยไปอยู่ให้เป็นภาพเราในนิมิตนั้นได้นะแล้วก็ด้วยเทคนิคหรือด้วยวิธีหรือว่าด้วยการที่ใช้สัญญาคือจำจากคนอื่นมาว่าคนตายเป็นยังไงหรือไปดูคนตายแล้วก็จำได้แล้วพยายามสร้างภาพตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นแต่ให้รูปของนิมิตแล้วก็พยายามจะพิจารณานิมิตเนี่ยมากๆด้วยความเห็นว่าตัวเองตายนึกถึงตัวเองตายบ้างเน่าบ้างเปื่อยบ้างแล้วก็สลายไปทำบ่อยทำจนมากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไปพักสมาธิแล้วก็ออกมาก็พิจารณาแล้วก็เข้าไปพักสมาธิแล้วออกมาก็พิจารณาเขาจะทำอย่างนี้เรื่อยๆจนว่าละกิเลสได้เขาจะรู้ได้ไงว่าละกิเลสได้เขาไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองให้จิตมันตัดสินใจเองนะเมื่อเราพิจารณาอยู่นั้นบ่อยๆเนี่ยสัญญาก็เปลี่ยนไปสัญญายังไงเมื่อก่อนเนี่ยเรามีกามสัญญาสัญญาคือกามซึ่งมันเป็นธาตุที่ติดมาในจิตเรามาจากกามธาตุเมื่อกามธาตุนี้เนี่ยฝังอยู่ในจิตใจของเราทุกคนมาถูกอบรมด้วยวิธีนี้ขึ้นมาการใช้สัญญาเนี่ยเข้าไปแก้ธาตุเหล่านั้นก็เกิดสัญญาจากสัญญาเหมือนกันที่เราทำอะไรแล้วก็จดจำไว้นะแล้วเมื่อการอบรมอย่างนี้มากขึ้นเนี่ย กามราคะก็ลดลงนะราคะก็ลดลงเพราะเห็นตัวเองเน่าเปื่อยแต่ด้วยนิมิตนะทำให้การสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นเนกขมสัญญาได้ในคำสมาหมายถึงว่าการออกจากกามก็เกิดขึ้นเมื่อออกไปจนกามมันหมดนะกิเลสกามนี่หมดความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดด้วยนิมิตนั้นเมื่อหมดแล้วเนี่ยท่านก็รู้ว่าหมดแล้วนะไม่มีละแต่ต้องทำบ่อยๆทำน้อยไม่ได้เพราะว่ามันหนาคนเรามันหนา
เมื่อหมดแล้วเนี่ยท่านจะรู้ได้ไงท่านจะรู้ตรงที่ว่าเมื่อจิตของท่านอยู่ในภาวะปกติเนี่ยจิตของท่านไม่โน้มไปทางโน้นไม่โน้มไปเรื่องนี้ไม่โน้มไปไม่น้อมไปเวลาโน้มไปมันก็ไม่ยอมเอาไม่อยากเอาแสดงว่าจิตนั้นละได้แล้วพยายามจะพาจิตคิดเรื่องนี้มาแต่จิตก็ไม่ยอมเอาเพราะจิตเนี่ยถูกอบรมมามากพอทำให้ราคะนั้นหมดไปนะแล้วก็เวลาเลิกทำท่านก็เข้าสมาธิไปแล้วก็เวลาทำท่านก็ใช้นิมิตเนี่ยพิจารณาวิธีนี้เนี่ยสามารถหมดกิเลสได้แต่เมื่อหมดกิเลสได้เนี่ย มีปัญหาอยู่ที่ว่านิมิตเนี่ยจะใช้ตอนที่เราพิจารณาเท่านั้นถ้าเราเลิกการพิจารณานิมิตก็คือหายไปเมื่อหายไปแล้วเนี่ยแต่กายจริงของท่านไม่ได้อบรมมาเพราะท่านไม่ยอมลดมาที่สติปัฏฐาน4พูดง่ายๆคือสมาธินี้ไม่มีสติปัฏฐาน4นะเมื่อท่านออกจากสมาธิหรือการกระทำของท่านท่านว่าท่านพ้นทุกข์แล้วกิเลสกามราคะหมดไปแล้วแต่เวลาจิตอยู่ปกติปุ๊บน้อมไปทางกามมันก็ไม่ไปแต่มันจะไปด้วยเหตุผลอื่นก็คือไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ท่านยังมีอยู่เนี่ยจิตมันจะไปแต่ไปไม่มากนักแต่ไปเรื่องกามไม่ได้มีเรื่องหญิงชายไม่มีแต่ไปเรื่องอื่นมีทำให้ท่านแก้ตรงนี้ไม่ได้ยังไงจิตท่านก็ไปแต่ไปไม่มากนักก็หมายถึงว่าไปสัก 10% แต่ท่านอยู่เนี่ย 90% ก็ถือว่า 10% ไม่สามารถจังคัดง้าง 90% นั้นให้เสื่อมได้มันก็เลยทำให้เหมือนเศษเป็นเศษเหลืออยู่ฉะนั้นเศษตรงนี้เนี่ยทำให้จิตของท่านน่ะย่อมไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่บ้างเมื่อไปแล้วเนี่ยอิทธาลมอนิธาลมก็เกิดขึ้นอยู่กับท่านเสมออิทธาลมอนิธาลมคืออะไรยินดีบ้างยินร้ายบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเกิดขึ้นเสมอเพราะอายตนะเหล่านี้ทำงานอยู่ท่านจะดับไม่ได้นี่คือข้อเสียของท่านวิธีนี้ก็คือว่าจิตยังรั่วอยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้ดับเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณท่านก็ไม่ได้ดับเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีสติปัฏฐาน4ดับเมื่อไม่มีสติปัฏฐาน4ญาณทัศนะท่านก็ไม่มีมีแต่ใช้นิมิตนิมิตนั้นก็เป็นแค่สัญญาเราตีความว่านิมิตคือสัญญาเพราะอะไรเพราะสัญญาว่าสัญญาก็คือความจำว่าเราเคยพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะตลอดนะแต่บัดนี้เราเลิกพิจารณาแล้วเหลือแต่ความทรงจำว่าเราเคยทำมาแล้วเราเคยทำเราเคยทำและเราเคยทำแล้วก็เราก็คลายแล้วมันเหลือความจำไว้ความจำนั้นเป็นสัญญานะความจำว่าเราเคยอบรมมาอย่างนี้แล้วก็เคยเห็นแต่ตอนนี้หายไปแล้วเหลือแต่ความทรงจำว่าเราเคยได้ทำเราเคยได้ทำเข้าใจไหมเป็นอันว่ามีแต่สัญญาแต่ไม่มีญาณทัศนะไม่มีญาณฉะนั้นเมื่อไม่มีญาณทัศนะวิญญาณท่านก็ต้องไม่ดับเมื่อไม่ดับย่อมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แต่มีไม่มากนักนี่เป็นประเภทที่เรียกว่าถ้าย่อแล้วคือเป็นสอุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่มีเศษเหลือเพราะท่านไม่ยอมลดสมาธิมาแค่มาเหลืองตรึงลงที่สติการที่กักสมาธิไปหน่อยหนึ่งมาพิจารณาเนี่ยทำให้มีปัญหาไม่เป็นสติปัฏฐาน4เลยเพราะสติเนี่ยต้องใช้สติจริงๆจะใช้สมาธิไม่ร่วมไม่ได้มันจะไม่เป็นเลยเพราะท่านไม่มีสติปัฏฐาน4นั่นเอง
นี่คือปัญหาว่าไม่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้จิตเนี่ยไม่สามารถจะดับวิญญาณได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านจึงเกิดอยู่เสมอแต่เพียงเล็กน้อยอาศัยท่านพิจารณาด้วยนิมิตมากมายจึงทำให้ระงับกิเลสได้ภิกษุเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานต่อเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยจะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานทีหลังเมื่อมรณภาพไปตาถูกทำลายหูถูกทำลายจมูกลิ้นกายทำลายใจนั้นถึงจะบริสุทธิ์เพราะไม่มีอายตนะมารบกวนแล้วใจท่านก็จะเป็นหนึ่งท่านจะเป็นอนุปาประเภทนี้เนี่ยจัดอยู่สอุปาทิเสสนิพพานบรรลุด้วยนิมิตนิมิตเป็นสัญญาไม่ใช่ญาณส่วนญาณ นั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าต่ออีกวิธีหนึ่งที่เขาเป็นญาณ นะอันนี้คือวิธีที่สองนะที่บอกว่าใช้สมาธินำและก็ปัญญาตามพิจารณาเป็นอย่างนี้แล้ววิธีที่3ก็คล้ายกันอีกแต่เพียงแต่ว่าทำสมาธิกึ่งหนึ่งพิจารณากึ่งหนึ่งพร้อมๆกันไปด้วยกันอันวิธี2เนี่ยก็คือทำสมาธิก่อนแล้วก็พิจารณาอาจจะพิจารณามากหน่อยหรือว่าทำสมาธิมากหน่อยไม่ค่อยพร้อมกันหนักไปทางสมาธิหรือจะหนักไปทางพิจารณามากก็ได้นะแต่วิธีที่3เนี่ยไปเสมอกันพิจารณาเท่าเนี้ยเมื่อคืนพิจารณาจะทำสัก24ชั่วโมงเนี่ยพิจารณา12ชั่วโมงเวลาทำสมาธิก็12ชั่วโมงอย่างเนี้ยคล้ายๆว่ากึ่งๆกันไปพร้อมๆกันแต่วิธีแรกเนี่ยลักลั่นกันอยู่แต่วิธีที่2เนี่ยลักลั่นกันอยู่ว่าอาจจะหนักสมาธิหน่อยพิจารณาน้อยหน่อยแต่มีปัญหาถ้าพิจารณาน้อยเนี่ยมันจะละกิเลสไม่ได้ท่านอาจจะพิจารณามากหน่อยแต่เข้าสมาธิน้อยหน่อยแต่ยังไงเวลาพิจารณาก็เอาสมาธิมาร่วมทุกครั้งแบบเดียจะเป็นวิธีที่สองนะวิธีที่สามเนี่ยทำเสมอกันวิธีที่สี่ที่บอกว่าฟุ้งแล้วก็บรรลุเนี่ยเราจะไม่กล่าวแล้วล่ะวิธีนั้นก็คงจะยากอยู่นะแล้วก็เป็นความรู้ยากเหมือนกันตรงนั้นอันนี้ในพระไตรปิฎกจะกล่าวอย่างนี้นะแล้ววิธีที่2กับที่3เนี่ยคล้ายคลึงกันต่างจากว่าวิธีที่2เนี่ยอาจจะหนักในการพิจารณาและสมาธิด้วยสมิญญาด้วยเนี่ยไปด้วยกันแต่ไม่ถึงว่าเสมอกันอาจจะเหลื่อมล้ำกันหน่อยแต่ถ้าเหลื่อมล้ำเนี่ยอย่างเช่นว่าเราเข้าสมาธิมากไปพิจารณาน้อยเนี่ยมันจะไม่พ้นทุกข์โดยชอบคนที่ทำวิธีนี้เนี่ยจะต้องไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองหมายถึงว่าตัวเองต้องวัดความเป็นจริงในตัวเองเสมอไม่หลอกลวงไม่ปิดบังไม่อำพรางตัวเองมีคือมีไม่มีคือไม่มีหมดคือหมดไม่หมดคือไม่หมดอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เราเนี่ยแอบแฝงกิเลสเราแล้วสำคัญว่าหมดหมายถึงว่าโกหกตัวเองนั่นเองหลอกตัวเองนั่นเองไม่ตรงกับตัวเองนั่นเองทีนี้เราจะเช็คว่ากิเลสเราหมดหรือยังเนี่ยก็มีทางง่ายนิดเดียวก็คือปล่อยให้จิตออกสมาธิให้หมดเลยแล้วก็ลองคิดไปทางกามดูซิคิดไปทางโกรธดูซิเมื่อคิดแล้วจิตมันยังวิ่งปุ๊บอยู่มันชอบอยู่อย่างแสดงว่ายุท้ายหน่อยส่งท้ายหน่อยดันหลังหน่อยไปปิ้วเลยโอ้โหอย่างนี่อย่างถ้าเกิดว่าเราดันหลังไปแล้วเนี่ยยุให้ไปเนี่ยมันกลับถอยหลังเลยไม่ไปดันหลังไปมันก็ดันกลับเลยแสดงว่ามันหมดแหละนี่คือการทดลองนะทดลองว่าจิตเรามันจริงไหมเนี่ยมันหมดจริงไหมเนี่ยแล้วอำนาจสมาธิเนี่ยคอยจะไปกบทำให้เราเห็นกิเลสยากฉะนั้นเราจะเห็นกิเลสคือถอยจิตออกให้หมดเลยแล้วเช็คดู
เช็คดูตัวเองอยู่เสมอว่ามันหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดให้พิจารณาต่อไปนี่คือความสำคัญของวิธีนี้ก็คือพิจารณาต่อไปฉะนั้นวิธีนี้วิธีที่2กับวิธีที่3เนี่ยคล้ายกันแล้วก็เป็นสอุปาที่เสสนิพานนะเป็นสอุปาที่เสสนิพานคือการเขาเรียกว่านิพานด้วยสอุปาก็คือนิพานมีเศษเหลือฉะนั้นในพระไตรปิฎกจะกล่าวไว้เลยว่าภิกษุสอุปาที่เสสนิพานเป็นอย่างไรภิกษุสอุปาที่เสสนิพานก็คือว่าภิกษุขีณาสพสิ้นอาสวะแล้วกิเลสหมดแล้วแต่อินทรีย์ห้าของท่านไม่ถูกกำจัดท่านย่อมเสวยสุขบ้างทุกบ้างในอินทรีย์เหล่านั้นก็คืออิทธาลมอนิฏฐาลมบ้างนี่แหละคือสอุปาที่เสสนิพานเพราะอะไรเพราะว่าเวลาว่างที่ท่านหมดแล้วเนี่ยชีวิตท่านยังมีอยู่เนี่ยตาท่านยังไม่ได้ตาท่านยังมีดีอยู่หูยังดีอยู่จมูกลิ้นกายใจยังดีอยู่แต่ท่านหมดกิเลสก็จริงแต่กลิ่นอายของตาหูเหล่านี้ย่านท่านย่อมกระทบอารมณ์ต่างๆที่แวดวงรอบตัวท่านย่อมมีอิทธาลมอนิฏฐาลมยินดีบ้างยินร้ายบ้างในอารมณ์เหล่านั้นแต่ไม่มากนักนิดๆหน่อยๆยังมีบ้างมีให้เห็นบ้างนะภิกษุเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าสอุปาที่เสสนิพานมีปุ๊บแล้วก็หายละมีปุ๊บก็หายละเขาเรียกวูบเดียวก็หายวูบเดียวก็หายเพราะท่านก็ระลึกได้ว่าเออเราไม่ยึดอะไรนี่เนี่ยเพราะสัญญาที่เราพิจารณาสุภะก็มาเตือนอยู่เสมอให้ไม่ให้ถือสาอารมณ์เหล่านี้ฉะนั้นท่านใช้สมาธิวิจารณาจะเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพานนะเขาเรียกว่าสงบแต่ไม่ค่อยสงัดหนักๆนะไม่ค่อยสงัดหนักเพราะอะไรเพราะวิญญาณไม่ได้ดับเพราะวิญญาณไม่ดับทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณเหล่านั้นยังทำงานอยู่เพราะอะไรเพราะท่านไม่ถอยจิตมาที่สติปัฏฐาน4เพราะท่านไม่ยอมทำไมท่านไม่ยอมเพราะท่านฝึกมาอย่างนั้นว่าฝึกสมาธิแล้วเพื่อจะมาพิจารณาในเมื่อมาพิจารณาแล้วจะไม่มาเอาสมาธิมาพิจารณาแล้วจะฝึกไปทำไมถ้าฝึกไปแล้วก็ต้องเอามาสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยจะไม่เอามาเลยแล้วจะฝึกไปทำไมสมาธิเพราะท่านเริ่มต้นอย่างนั้นมามันก็เลยว่ามีวิธีนี้อยู่เหมือนกันแต่ก็ยอมรับว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่พ้นทุกข์ได้แต่พ้นทุกข์แบบสอุปาที่เสสนิพานอันนี้นักปฏิบัติก็ต้องเข้าใจว่าวิธีนี้มีอยู่ในแวดวงของกรรมฐานฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยรู้สึกว่าความสมบูรณ์เนี่ยมันสู้วิธีแรกไม่ได้นะความสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยสู้วิธีแรกไม่ได้แต่ถือว่าพ้นทุกข์ได้ก็ถือว่าดีแล้วนะฉะนั้นพระอรหันต์จึงมีประเภทใหญ่ๆคือ2อย่างย่ออย่างที่บอกว่าย่อยก็4ถ้าย่อก็2ย่อ2ก็คืออนุปาทิเสสนิพานกับสอุปาทิเสสนิพานฉะนั้นวิธีแรกเท่านั้นที่เป็นอนุปาทิเสสนิพานนะวิธีแรกเนี่ยคืออนุปาทิเสสนิพานคืออย่างไรก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีปัญญามากเคยฝึกปัญญามานะแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาเนี่ยนำหน้าเสมอในการกระทำถึงแม้ว่าเขาจะฝึกสมาธิมาก่อนก็จริงบางคนก็ฝึกมาก่อนบางคนก็ไม่ได้ฝึกมาก่อนก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยฝึกมาก่อนต้องวางสมาธิที่ฝึกนั้นไว้ซะไม่เอามาใช้
คนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนก็เดินหน้าได้เลยใช้ปัญญาเลยคนที่ฝึกสมาธิมาก่อนก็วางสมาธินั้นซะแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องนำมาเลยเขามีเหตุผลอะไรในการทำเช่นนั้นเขาคิดเขาอ่านเขาเข้าใจยังไงถึงได้ไม่เอาสมาธิมาร่วมการที่เขาไม่เอามาสมาธิมาร่วมเนี่ยเพราะเขามีเหตุผลของเขาคนแรกเนี่ยคนที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่หมายถึงว่าไหนๆฝึกสมาธิมาแล้วยังไงก็ต้องเอาไปมันก็เลยเอาไปสักหน่อยหนึ่งเอาไปมากก็ไม่ได้เพราะว่าพิจารณาไม่ได้ก็ต้องเอาไปแค่ค่อยพิจารณาได้แต่ยังไงก็ต้องเอาไปเพราะจะฝึกไปทำไมนะวิธีแรกเนี่ยนี่เราย้อนวิธีที่หนึ่งเลยกี่วิธีที่สองนะวิธีที่สองวิธีที่สามคล้ายกันก็เลยไม่เอาวิธีที่สามก็ไม่ได้กล่าวละเพราะว่าคล้ายกันเพียงแต่ว่าทำพอๆกันไปเราจะได้ย่อๆขึ้นมาวิธีแรกก็คือว่าที่ท่านไม่เอาสมาธิมาใช้บางคนทำสมาธิมามากก็จริงแต่ก็ไม่นำมาใช้บางคนไม่ได้ทำมาเลยแล้วก็เดินปัญญาเลยมันก็เลยมีสองแบบไม่ใช่สองแบบสองบุคคลมาเนี่ยแต่ทำแบบเดียวกันก็คือใช้ปัญญาการที่เขาท่านใช้ปัญญาเนี่ยเพราะอะไรท่านมีเหตุผลอะไรจึงไม่นำสมาธิมาใช้เราจะเห็นว่ามรรคมีองค์แปดเนี่ยไม่นำหน้าด้วยสมาธิเลยนะไม่นำหน้านำหน้าด้วยปัญญาเพราะข้อที่หนึ่งสมาธิทิข้อที่สองสมาสังกปะจัดเป็นปัญญานะฉะนั้นปัญญาเนี่ยนำหน้าท่านเห็นว่ามรรคเนี่ยก็ยังไม่ใช้เลยแล้วพุทธเจ้าเองก็ไม่ใช้นะพุทธเจ้าก็ไม่ใช้นะเพราะอะไรเพราะเราสังเกตว่าตอนที่ท่านทำสมาธิกับอาลาบททุกขดาบทเนี่ยท่านบอกว่าทางนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ทางนี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดท่านปฏิเสธไปหมดเลยอ่ะถ้าเกิดว่าท่านนำสมาธิตรงนั้นมาใช้เนี่ยท่านก็บอกว่าทางนี้เป็นทางที่พ้นทุกข์แต่มันเป็นบาดฐานของการพิจารณาเอามาเป็นบาดฐานสิในการที่จะทำวิปัสสนาต่อไปท่านก็ต้องขยับเอามาหน่อยหนึ่งอยู่ดีแต่ท่านก็กลับบอกว่าไม่ได้เอาทางนี้ปฏิเสธว่าไม่พ้นไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์อันนี้ก็แสดงว่าท่านไม่เอามาเลยปฏิเสธไปเลยซึ่งจะมาตรงกับวิธีแรกซึ่งวิธีแรกเนี่ยไม่ใช้สมาธิเลยแล้ววิธีแรกเนี่ยวิธีที่สองนี่จะเข้าใจวิธีแรกก็ยากมากเลยเพราะว่าต่างคนต่างรู้เฉพาะของตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะวิสัยของสาวกจะเข้าใจวิธีอื่นค่อนข้างจะยากมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่เข้าใจได้ทุกอย่างวิธีที่สองอาจจะมองวิธีที่หนึ่งว่าเป็นไปได้อย่างไรไม่มีสมาธิจะมาพิจารณากายได้อย่างไรคงจะไม่ใช่วิปัสสนาน่าจะเป็นวิปัสสนึกมากกว่าเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะทำอะไรไม่ได้เลยท่านมองว่าถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะทำอะไรได้มันเหมือนกับว่าสมาธิคืออาวุธที่จะต้องไปสู้สงครามถ้าไม่มีอาวุธจะไปสู้อะไรอย่างนั้นเลยนะ คือคนที่ทำวิธีที่สองเนี่ยท่านก็จะมองอย่างนั้นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีสมาธิแล้วทำได้ต้องมีสมาธิก่อนเท่านั้นที่จะทำได้อันนั้นเป็นความเห็นของคนประเภทที่สองมองแต่ไม่เป็นไรนะให้มองไปก่อนแต่ประเภทที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะเขามีเหตุผลของเขา
เหตุผลอะไรเออเหตุผลอย่างไรเหตุผลว่าเราสังเกตว่าจิตเราเนี่ยเวลาเกิดกิเลสเนี่ยเกิดตอนไหนตอนที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเลยใช่ไหมตอนจิตปกติใช่ไหมใช่ฉะนั้นกิเลสของทุกคนเนี่ยที่เกิดมากที่สุดคือตอนจิตปกติคำว่าปกติเนี่ยมันจะต้องไม่มีคำว่ามีสมาธิสิไม่มีอยู่แล้วตอนมีสมาธิแสดงว่าจิตมันลึกเข้าไปแล้วตอนปกติเนี่ยจิตยังไม่ได้ทำสมาธิเป็นภาวะที่กิเลสเกิดมากที่สุดปัญหามันอยู่ที่นี่และเราจะเข้าสมาธิไปแก้หรือจะใช้สมาธิมาแก้มันคนละตำแหน่งกันนะเขามีเหตุผลอย่างนี้นะถ้าเราคันที่นี่เนี่ยแล้วจะไปเกาที่โน่นเนี่ยสมมุติว่าโยมคันหลังนะแต่มือเอื้อมไปไม่ถึงเนี่ยโยมทำไงบางครั้งก็ถูกับเสาเลยบางครั้งก็ใช้ไม้เกาหลังไม่มีไม้ก็สูแถวเหลี่ยมแถวอะไรเพราะมันไม่เคลียร์นะมันคันอยู่นั่นแหละแต่มือเกาก็ไม่ถึงอีกเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ถงจุดไม่ตรงจุดมันนะมันก็เคลียร์ไม่ได้ปัญหานั้นฉะนั้นปัญหาของคนระดับแรกเนี่ยเขามีเหตุผลว่าปัญหาของกิเลสคนเกิดในภาวะปกติแล้วเราจะใช้สมาธิมาแก้อย่างไรเพราะว่ามันเกิดที่ไหนก็แก้ที่นั่นแก้ในภาวะที่ไม่มีสมาธิก็แก้ตรงนี้แหละเราจะอะไรแก้ก็เอาสติกับปัญญาแก้สิถ้าเราใช้สมาธิแก้มันละคนละตำแหน่งกันแล้วมันจะเคลียร์ได้อย่างไรเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ว่าพิธีแรกใช่ไหมเข้าสมาธิมาหน่อยหนึ่งเขาเรียกอุปจารสมาธิมาพิจารณาปุ๊บเนี่ยพิจารณาเห็นร่างกายตัวเองด้วยนิมิตแต่ไม่ใช่ร่างจริงนะมันเป็นนิมิตเวลาออกมานิมิตก็หายแล้วแต่จริงก็ไม่เห็นมีแต่ตัวรู้เท่านั้นเองรู้เดินรู้นั่งรู้นอนไปทีนี้มีปัญหาตรงที่ว่าเวลาจิตมาอยู่ปกติปุ๊บจิตท่านรั่วเลยอะเพราะอะไรเพราะท่านไม่เคยลดลงมาถ้าจิตเมื่อใดท่านลดลงมาปุ๊บจิตท่านต้องออกไปทางตาทางหูจึงมีอิทธาลมอนิธาลมขึ้นมาได้ไงท่านมีก็เพราะตรงนี้เพราะท่านไม่ถอยถ้าท่านจิตเมื่อใดท่านถูกถอยมาท่านก็จะเกิดปัญหานี้ทันทีเลยซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ของท่านไม่ได้ไงหมายถึงว่าวิธีที่สองนี่ก็คือว่าสมมุติว่าเราคันอยู่ตรงเนี้ยแต่เราเการิมๆ มันไม่ได้เกาใจกลางมันนะมันก็คันก็เคลียร์ไปนิดกึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งมันยังไม่เคลียร์เลยเพราะเกายังไม่ทั่วคือมันคันตรงนั้นแต่เราเการิมๆ มันน่ะถากๆมันน่ะมันเหมือนว่าคันนั้นน่ะมันยังมีอยู่สมมุติว่าจิตเราเกิดปกติเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยมันเกิดกิเลสมากที่สุดเนี่ยแต่เราใช้สมาธิไปดับนะมันลึกเข้าไปมันลึกเข้าไปทำให้เราเนี่ยเราอย่าคิดว่าตรงลึกเข้าไปนะเราอยู่ตรงนั้นแค่นั้นนะเราต้องล้นมาตรงนี้นะหมายถึงว่า เอาอย่างนี้สมมติว่าคนเราเนี่ยอยู่จกปฏิเนี่ยเลขหนึ่งนะคนที่ทำสมาธิคือเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดไปคนที่ใช้สมาธินำหน้าและพิจารณาตามหลังเนี่ยก็คือถอยจากเลขแปดเนี่ยมาถึงเลขสองมาถึงเลขสองแล้วก็พิจารณาไม่ยอมมาที่เลขหนึ่งนะฉะนั้นท่านใช้เลข2เนี่ยมาพิจารณาก็คือใช้อุปจารสมาธิพิจารณาทำให้การเห็นของกายเนี่ยเป็นรูปของนิมิตอุกหานิมิตปฏิภาคนิมิตก็คือเลข2เวลาท่านอยู่เลข2เนี่ยท่านพิจารณาแล้วก็ท่านก็
หลบเข้าไปเลข3เลข4เลข5แล้วครับแล้วก็หล่นมาที่เลข2เลข1นี้ถือว่ามันเป็นจิตปกติของคนทั่วไปท่านไม่ยอมลงมาตรงนี้คือท่านไม่ยอมลงมาตรงนี้ถือว่าตรงนี้เป็นตรงที่เดิมของเราที่เคยเป็นมาก่อนมีมาอยู่มาเคยอยู่มาก่อนถ้าเราลงมาตรงนี้เราก็ไม่ต่างอะไรกับปุถุชนคนทั่วไปฉะนั้นเมื่อเรามีสมาธิมาแล้วเราจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมถ้าอยู่ก็เท่ากับเราถอยมาเป็นคนเก่านั่นเองท่านจึงไม่ถอยมาที่เลขหนึ่งนะท่านก็อยู่แค่เลขสองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็มาอยู่ที่เลขสองท่านทำอยู่อย่างนั้นแต่อย่าลืมนะว่าถ้าอยู่เลขสองเนี่ยจิตมันยังไม่ถึงเลขหนึ่งเนี่ยมันก็จะหล่นมาเลขหนึ่งอยู่เลยเหมือนกันเพราะธรรมชาติของเขาย่อมหล่นมาที่เลขหนึ่งอยู่แล้วถึงท่านจะบอกว่าไม่อยากมาที่เลขหนึ่งยังไงจิตท่านก็ต้องหล่นมาที่นี่เพราะที่นี่มันเป็นที่ประจำของเรามันเป็นที่พื้นต่ำสุดเหมือนเราหิ้วของขึ้นมาเนี่ยยังไงเนี่ยถ้าเราไม่วางของนั่นแหละมันต้องวางเพราะไม่งั้นหิ้วก็เหนื่อยหนักแล้วก็เมื่อยยังไงเราต้องวางวางก็ต้องติดพื้นดินอยู่ดีพื้นดินนั่นเหมือนเลขหนึ่งมาถ้าหิ้วของขึ้นมาเนี่ยเหมือนเลขสองถ้าหิ้วสูงไปก็เลขสามสูงขึ้นไปก็เลขสี่เลขห้าหิ้วสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแต่หิ้วลงมาแล้วต่ำสุดแค่เลขสองมันก็เหลืออยู่พื้นดินอยู่นิดเดียวยังไงโยมก็ต้องเมื่อยเมื่อยนานๆก็ต้องของก็ต้องหล่นลงไปแบบนั้นแหละฉะนั้นยังไงไม่มาเลขหนึ่งท่านต้องมาเมื่อมาปุ๊บตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านไปทันทีเลยซึ่งท่านพยายามหนีแต่ก็หนีไม่ได้ท่านจะต้องมาเลขหนึ่งอยู่เสมอทั้งนั้นเลขหนึ่งไม่อยากมาก็ต้องมาถึงจะไปแก้ที่เลขสองแต่เลขหนึ่งไม่แก้เลยปัญหาของท่านจึงมีตรงนี้ไงว่าปัญหาที่เลขหนึ่งแต่ท่านไปแก้ที่เลขสองก็เหมือนคันอยู่ที่หนึ่งแต่ไปเการิมๆมันน่ะกำเการิมๆที่มันคันน่ะสมมติว่าเราเป็นตุ่มขึ้นมามันคันใช่ไหมแต่เราไม่ได้เกาที่ตุ่มเนาะเราตามเกาข้างๆตุ่มโยมว่ามันเป็นยังไงก็นี่คือปัญหาก็คือเป็นสอุปาทิเสสนิพพานไงสอุปาทิเสสนิพพานก็หมายถึงว่าพระอรหันต์คีณาสพนะเป็นพระอรหันต์แล้วพอพิจารณาอสุภะเนี่ยละได้แต่ถ้าทำเลข2แล้วก็เวลาท่านหล่นมาที่เลขหนึ่งเนี่ยไม่หล่นไม่ได้นะมันต้องหล่นเลขหนึ่งท่านจะอยู่มากที่สุดนะกับมีปัญหาจิตเนี่ยรั่วทางอินทรีย์อินทรีย์ก็คือจักขุนทรีย์โสตินทรีย์มนินทรีย์คืออินทรีย์ทั้งตาเขาเรียกว่าจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คือหูคานินทรีย์คือจมูกสิวินทรีย์คือลิ้นกายินทรีย์กายันสีคือกายยกใจไว้เป็นตัวเสวยท่านย่อมยินดียินร้ายกับอารมณ์เหล่านั้นคืออิทธารมอนิธารมก็เกิดขึ้นกับท่านทำให้ท่านมีปัญหาตรงนี้เมื่อท่านอยู่เลขหนึ่งเมื่อใดไม่มีไม่ลงก็ต้องลงเพราะว่าไม่มีใครหิ้วอยู่เลขสองตลอดแต่ท่านไปแก้ที่เลขสองแต่ชีวิตประจำวันอาจจะลงมาที่หนึ่งท่านจะเจอปัญหานี้ทันทีเลยก็คือจิตของท่านรั่วการรั่วนั้นน่ะทำให้ท่านแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกนั้นท่านจึงเป็นเศษของท่านเหมือนเราหารเลขแล้วมันมีเศษน่ะเข้าใจไหมคำว่าเศษเราหารเลขเนี่ยมันมีเศษเราจะเอาเศษไปไว้ที่ไหนดูเหมือนเกะกะเราจะปัดเป็นทศนิยมก็จุดต้องยาวเฟยเลยเราจะปัดเป็นศาสตร์เศษส่วนก็เป็นเศษคละอีกเราจะปัดเป็นเลขธรรมดาที่สั้นๆมันไม่ได้มันเหมือนทั้งค่ามันก็ไม่ได้มากนะแต่ตัวหนังสือมันยาวเลยนะมันจุดยาวนะเศษคะก็เกะกะไปหมดไม่รู้จะวางตรงไหนวางไว้ข้างหน้าแปะไว้นั่นกลางๆนั่นแหละมันเป็นเศษซึ่งสะอุปาที่เศษที่เศษแปลว่าเศษนะนิพพานที่มีเศษเหลือแปลออกมาแล้วนิพพานที่มีเศษเหลือ
แต่ไม่เป็นไรพุทธเจ้าก็ถือว่าได้เป็นพระอรหันต์มันก็เลยมีพระอรหันต์ประเภทนี้อยู่นะอันนี้เราก็ไม่ต้องสงสัยว่าพิธีอื่นเขาทำเขาทำอย่างนั้นแต่ทีนี้จุดยืนของเราก็คือเราจะทำยังไงเราจะอยู่ตรงไหนดีถ้าตมาสอนตมาชอบประเภทที่หนึ่งแล้วเวลาสอนตมาก็เอาประเภทตัวเองเนี่ยสอนฉะนั้นอาจารย์แต่ละอาจารย์จึงสอนตามความถนัดของตัวเองเป็นส่วนใหญ่แต่นี่เราเผื่อแล้วนะเราเผื่อให้เห็นแล้วเราเฉลี่ยให้เห็นว่ามันมีได้เพราะในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้เราก็ไม่ได้ว่าเราถูกอย่างเดียวคนอื่นถูกก็มีแต่มีอย่างไรก็เอามาอธิบายให้ฟังเท่าที่จะอธิบายได้นะก็คือประเภทที่สองอย่างที่ว่าเนี่ยว่าเวลาท่านพิจารณาท่านจะเอาสมาธิมาช่วยเนี่ยมันเป็นนิมิตไปแล้วก็เวลาจิตท่านเอาเลข2ไม่เอาเลข1ถือว่าเลข1เนี่ยเป็นเลขที่ท่านอยู่มาก่อนแล้วเราจะไปอยู่ตรงนั้นก็เหมือนอยู่คนเดิมเราก็ไม่ใช่คนสูงขึ้นจะเป็นคนต่ำลงนะท่านก็เลยต้องใช้สมาธิมาช่วยเพราะท่านฝึกสมาธิมาแล้วถ้าไม่เอาสมาธิมาช่วยก็จะฝึกไปทำไมฝึกมาแล้วก็ต้องใช้งานสิเหมือนเราซื้อรถมันก็ต้องใช้สิอย่างเงี้ยจะมาซื้อมาทำไมอันนี้แต่คนประเภทที่หนึ่งเนี่ยถึงจะซื้อมาก็ไม่ใช้ก็ได้และเวลาทำไม่ต้องใช้เลยเพราะอะไรเพราะวิธีแรกเนี่ยแก้ปัญหาที่ข้อหนึ่งเลยเพราะข้อหนึ่งมีปัญหาที่สุดเราไม่ต้องแก้ข้อที่สองเข้าใจไหมเลขสองเราไม่แก้เพราะว่าปัญหาคือทั้งหมดเนี่ยกิเลส ที่เกิดมากที่สุดคือเกิดเลขหนึ่งถ้าเราเอาเลขนี่มาวัดว่าคนทั่วไปคือเลขหนึ่งคนทำสมาธิคือเลขสองหรือสามหรือสี่หรือห้าถึงที่หกที่เจ็ดที่แปดหมายถึงความลึกของสมาธิก็ว่าไปแต่สุดท้ายเวลาออกสมาธิก็มาอยู่เลขหนึ่งนี่เองนะแต่วิธีที่กล่าวไปครับไปแล้วเนี่ยท่านไม่ยอมที่ท่านไม่แก้ที่หนึ่งท่านแก้ที่สองมันก็เลยยังไงนะมันเบียดข้อที่หนึ่งนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ใช่ข้อที่หนึ่งมันเป็นข้อที่สองแล้วก็วิธีที่สองนี่ก็มองว่าวิธีแรกเนี่ยจะทำได้หรือเราจะพิจารณาตัวทั้งที่ไม่มีสมาธิเนี่ยนะมันจะเป็นได้หรือมันเป็นวิปัสสนาหรือน่าจะเป็นวิปัสสนึกมากกว่าเขาก็ว่ากันไปนะแต่เอาละวิธีแรกนะเขาก็มีเหตุผลของเขาว่านึกไม่นึกก็ไม่รู้แหละนะเพราะว่าเขาพิจารณาว่าตรงนี้เนี่ยมันข้อหนึ่งเนี่ยมันสามารถจะแก้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าข้อหนึ่งเนี่ยแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะปัญญาของคนนั้นมองข้อหนึ่งว่ามันมีทางออกของมันอยู่แต่เราต้องเข้าใจว่าทางออกนั้นออกได้อย่างไรซึ่งวิธีที่สองเนี่ยมองวิธีแรกว่าตรงนั้นเป็นของที่แก้ไม่ได้ไม่มีทางออกเพราะอะไรเพราะปัญญาของท่านไม่สามารถจะมองทางออกตรงนั้นได้ในข้อที่หนึ่งนั้นท่านจึงไปหาทางออกข้อที่สองท่านจะไปแก้ของท่านด้วยเลข2จะไม่แก้ที่เลข1เพราะเลข1ท่านถือว่ามันเป็นปัญหามาตั้งแต่เราเป็นปุถุชนคนบ้านเนี่ยเป็นคนอยู่เลข1มาตลอดก็มีปัญหาตลอดฉะนั้นปัญหาข้อที่1เนี่ยมันมีปัญหาที่สุดมันเป็นของที่แก้ไม่ได้ต้องมาแก้ก็คือข้อแค่ข้อที่2นี่ท่านคิดอย่างนั้นนะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้นะเค้าเรียกว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นของบุคคลไม่เท่าเทียมกันจึงเป็นการปฏิบัติที่ต่างกันฉะนั้นในมรรคจึงจัดว่าความเห็นคือทิฏฐิจึงไว้ข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นถูกตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดท่านจึงจัดทิฏฐิไว้ด้านหน้าเลยคือความเห็นของคนเราฉะนั้นความเห็นตรงนี้เองจึงเป็นที่มาของการแตกต่างระหว่างคนทำ
กรรมฐานนะแล้ววิธีที่หนึ่งเนี่ยเป็นวิธีที่มาตรฐานที่สุดแล้วก็ผลของการทำเนี่ยดีกว่าวิธีที่สองเราไม่ได้ยกตนข่มท่านหรือว่าเราไม่ได้ยกฐานะเพราะว่าอะไรเพราะภารกิจของประเภทที่หนึ่งเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือสติปัฏฐานสี่ซึ่งวิธีที่สองไม่มีฉะนั้นมีกับไม่มีเนี่ยแน่นอนมีต้องใหญ่กว่านะสมมติว่าเรามีรถกับเรือนะเวลาเราจะไปทางน้ำเราเอาเรือไปเวลาจะไปทางบกเราเอารถไปแต่อีกคนนึงน่ะเขามีแต่รถอย่างเดียวเขาไม่มีเรือถามว่าไหนดีแน่นอนก็คนมีสองอย่างก็ต้องดีกว่าคนมีอย่างเดียวเพราะว่ามันมีทางเลือกออกทางออกฉะนั้นวิธีที่แรกเนี่ยเขามีสติปัฏฐานสี่เข้ามาแล้ววิธีที่สองเนี่ยไม่มีสติปัฏฐานสี่มีแต่ฌานวิธีแรกเนี่ยมีทั้งฌานมีทั้งญาณมันต้องดีกว่าอยู่แล้วซึ่งมันเป็นมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติแต่เอาเถอะนะเราก็มาอธิบายให้แจ้งให้เห็นภาพว่าเราไม่ได้ว่าใครนะเรามาแก้กังหาในสาธุชนทั้งหลายที่ปฏิบัติในแวดวงของกรรมฐานว่าทำไมอย่างไรทำไมอะไรท่านไหนคนนั้นสอนอย่างนี้คนนี้สอนเราก็เลยเอามาทั้งคู่มาตีแผ่ให้เห็นว่าภาพว่ามันออกมาอย่างไรเราไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นนะแต่ว่าไปตามเรื่อผ้าของการกระทำฉะนั้นวิธีแรกเนี่ยท่านมองว่าข้อหนึ่งแก้ปัญหาได้วิธีที่สองบอกข้อหนึ่งแก้ไม่ได้ต้องแก้ที่ข้อสองเพราะข้อหนึ่งเป็นคนเป็นที่อยู่ของปุถุชนไม่ใช่ทางแก้ท่านจึงเอาข้อที่สองมาแก้ก็คือทำสมาธิแล้วสมาธิมาช่วยแก้วิธีที่สองจึงเกิดขึ้นกับคนประเภทนั้นเพราะความเห็นของท่านไปอย่างนั้นเองท่านก็ต้องทำก่อนเราไม่เห็นแต่วิธีแรกเนี่ยท่านเห็นว่าข้อหนึ่งเนี่ยแก้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิมาแก้ท่านมองอย่างไรท่านมองอย่างไรถึงพูดอย่างนั้นได้ ก็คือว่าท่านมองว่าคนเราทุกคนเนี่ยอยู่ข้อที่หนึ่งเลขหนึ่งอยู่เลขหนึ่งซึ่งมันเป็นฐานรากที่สุดต่ำสุดแล้วหนึ่งเนี่ยนะทีนี้เลขหนึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของชีวิตเราประจำวันก็คือจิตปกตินี่เองฉะนั้นปกติเนี่ยกิเลสเกิดมากที่สุดคือเลขหนึ่งข้อสองข้อสามไม่เกิดอะแล้วพุทธองค์ก็สอนว่ากิเลสเกิดที่ไหนการดับกิเลสก็ดับที่นั่นตัณหาเกิดที่ไหนการดับตัณหาก็ดับที่นั้นเช่นจิตออกไปทางตาไปหารูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาจิตออกไปทางหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาจมูกหากลิ่นลิ้นหารสตัณหาทั้ง6หรือวิญญาณ6ก็ได้เมื่อตัณหาเกิดที่นี่การดับตัณหาก็ดับที่นี่อย่าไปดับที่อื่นเมื่อคันตรงนี้เราก็เกาตรงนี้อย่าไปเกาที่อื่นเการิมๆก็ไม่เอามันไม่เคลียร์ฉะนั้นเราให้แก้ตรงจุดมันว่ากิเลสของเราปกติเกิดตรงไหนมากที่สุดล่ะก็คือเลขหนึ่งฉะนั้นการดับเลขหนึ่งนี่แหละให้ดับตรงนี้ซะแล้วเราจะอยู่เลขหนึ่งได้สบายเลขสองก็อยู่ได้สามก็อยู่ได้สี่ก็ได้ถ้าเลขหนึ่งได้หมดเลยแต่วิธีที่สองเนี่ยอยู่เลขสองแต่เวลาหล่นเลขหนึ่งท่านอยู่ยากเลยเพราะท่านไม่แก้เลยเลขหนึ่งมันทำให้จิตของท่านรั่วไงนั่นคือปัญหาแต่รั่วไม่มากนะสำหรับคนพ้นทุกข์ถ้ารั่วมากไม่ใช่เป็นปุถุชนเลยนะนั่นมันไม่ต้องมีสองประเภทเคียงคู่อยู่ทีนี้ว่าวิธีแรกเนี่ยคือแก้ได้ไง
เพราะว่าปัญหาเกิดที่นี่จะแก้งี้ก็คือท่านแบ่งวิตกเป็นสองฝ่ายนะมันเป็นอย่างนั้นแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายคืออย่างนี้ว่าท่านเข้าใจเรื่องมรรคดีเพราะเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขหนึ่งที่เกิดเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเป็นทำเลที่เกิดกิเลสมากที่สุดการเกิดอยู่ตรงนี้การดับต้องมีตรงนี้ถ้าเราดับที่อื่นเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ประจำก็จะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเลขหนึ่งมีปัญหามากที่สุดเราจะแก้ที่เลขหนึ่งนี่แหละถ้าเราแก้ได้ทุกอย่างโล่งหมดเลยปัญหาข้อ2ข้อ3ข้อ4ไม่มีปัญหาอยู่แล้วจึงใช้สติกับปัญญาไม่ใช้สมาธิแก้เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าสมาธิเข้ามาร่วมถ้าเกิดว่าวันไหนเราหลุดจากสมาธิมาเราก็จะมาโดนผู้คนหนึ่งเนี่ยเล่นงานเลยนะถ้าเกิดว่าใช้สมาธิมาแก้ช่วยเนี่ยเราเชื่อไหมถ้าเราออกสมาธิมาล่ะเราก็โดนปัญหาเลยเพราะปัญหายังไม่แก้คือเลข2เนี่ยมันเหมือนเลยดินขึ้นมาเลข3ก็เลยขึ้นมาที่1เนี่ยมันติดดินติดพื้นเลยอ่ะฉะนั้นเราจะวางของเนี่ยให้ติดพื้นเลยมันเป็นฐานนะแล้วก็วิธีที่1เนี่ยมองว่าข้อหนึ่งแก้ได้ก็คือมองด้วยปัญญาปัญญายังไงปัญญาว่าอ๋อกิเลสของเราที่มันมีเนี่ยเพราะเราคิดถึงผู้อื่นนะคิดถึงผู้อื่นถ้าเราเปลี่ยนทางเส้นใหม่ซะเอาจิตมาคิดถึงตัวเองซะแล้วก็ฆ่าผู้อื่นออกให้หมดทำตรงข้อหนึ่งเนี่ยแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายฝ่ายเก่าเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็คือฝ่ายเดิมก็คือคิดถึงเขาฝ่ายเราเนี่ยยังไม่ได้สร้างขึ้นเลยก็คือกำลังจะลานทำให้คิดถึงเราเราจิตเราแต่เป็นภาพเขาเป็นเครื่องอยู่จิตเราก็คิดไม่จบถึงเราจะทำสมาธินิ่งออกจากสมาธิมาแล้วภาพเขาก็ดึงจิตเราไปอยู่ตลอดปัญหาก็แก้ไม่จบฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยออกมาหน่อยหนึ่งเป็นนิมิตก็ดึงจิตไปเที่ยวอีกแล้วถ้าหลุดจากนิมิตมาเป็นคนที่เลขหนึ่งมาอยู่เลขสองเป็นนิมิตใช่ไหมล่ะเลขมิตก็พาเที่ยวไปถ้ามาอยู่ที่เลขหนึ่งความคิดก็พาเที่ยวไปเที่ยวไปหาคนอื่นแล้วเขาก็เข้าสมาธิอีกออกมาก็พาไปหาคนอื่นอีกเขาไม่แก้ที่ข้อหนึ่งเลยเพราะข้อหนึ่งเป็นที่เพิกเฉยหรือเมินเฉยสำหรับเขาว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แต่คนอีกคนหนึ่งบอกว่าแก้ได้เขามีทางออกตรงนี้น่ะมันเป็นความเหลื่อมล้ำของสติปัญญาของคนมองว่าจะมองออกไหมนะคนมองไม่ออกก็บอกว่ามันแก้ไม่ได้คนมองออกก็บอกว่าแก้ได้มันก็เลยเหลื่อมล้ำกันตรงนี้อันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนก็จึงว่าตรงนี้เป็นที่เหลื่อมล้ำของการประพฤติปฏิบัติว่าคนมองไม่เหมือนกันจึงตั้งความเห็นไว้ทิฏฐิไว้ว่าสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นคนที่ประเภทข้อที่หนึ่งเห็นว่าคิดถึงเขานั่นแหละมันเป็นทางเก่าทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่มาผสมกันมาได้กันกิเลสเก่าได้อาหารใหม่ทุกวันมันก็อ้วนขึ้นไปเรื่อย
มันก็งอกงามไปเรื่อยๆเช่นว่าชาติที่แล้วเราพกกิเลสมา3ตัวชาตินี้ก็มาให้อาหารมันเองการที่เราคิดถึงผู้อื่นนั้นเป็นอาหารประจำวันของมันกิเลสมันก็เลยอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนเอามันก็เลยมีแรงขับเคลื่อนจิตนี้คิดไม่หยุดเลยจิตก็เลยทำให้เหตุปัจจัยตรงนี้เนี่ยทำให้จิตเนี่ยเคลื่อนตลอดไงแสดงว่าจิตที่เคลื่อนนี้เพราะเหตุปัจจัยเหล่านี้เพราะเขาทั้งสาวหาเหตุมันว่าเหตุปัจจัยที่จิตเคลื่อนเพราะน้ำก็ไม่ได้ไหลอากาศก็ไม่ได้พัดโบกจิตก็ไม่ได้ไปแต่ที่มันไปเพราะมีเหตุปัจจัยหมดฉะนั้นเหตุปัจจัยเพราะมีคนอื่นมาอยู่ในจิตเราฉะนั้นตัดภาพคนอื่นทิ้งซะตัดภาพคนอื่นนั้นหมายถึงตัดอาหารประจำวันมันสมมติว่าเราพกกามมาตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้ไม่ยอมไปคิดถึงเพศตรงข้ามเลยไอ้กามที่พกมามันก็ขาดอาหารแถมไม่นำซ้ำเรามาพิจารณาร่างกายของเรามันไม่ใช่ขาดอาหารอย่างเดียวจะฆ่ามันด้วยตัดอาหารมันแล้วก็ฆ่ามันโยมว่ายังไงสมมุติว่าเราเคยคิดถึงเพศตรงข้ามมาตลอดแล้วก็อาศัยกิเลสเก่าของเราที่มีอยู่แล้วแล้วก็ชาตินี้ตั้งแต่เกิดมันก็คิดมันก็เลยไปให้อกิเลสเก่าที่มีอยู่แล้วโตงอกงามไปบุญฉะนั้นความคิดแต่ละวันของเราเนี่ยคืออาหารของกิเลสเราให้ทุกวันหยอดน้ำทุกวันมันก็ได้น้ำก็โตเอา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 ราคะก็มากโทสะก็มากโมหะก็มากเพราะทุกวันมากอยู่แล้วก็ให้มันทุกอาหารมันทุกว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 ันเราคิดว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทำให้ผักใสผักหรือใสจิตนั้นวิ่งไปตลอดจิตถึงไม่หยุดไงนั่นคือเหตุปัจจัยของมันเราสาวหาเหตุว่าเหตุปัจจัยนี้เองทำให้จิตวิ่งไม่หยุดเอาละต่อนี้ไปเราจะทำลายเหตุปัจจัยมันก็คือ1ตัดอาหารก่อนอื่นตัดอาหารต่อนี้ไปเราจะไม่คิดถึงเพศตรงข้ามเลยถ้าคิดเมื่อไหร่ข้าก็จะตัดทันทีเลยเพราะไม่ให้อาหารมัน2ไม่ให้อาหารแล้วมันก็ยังไม่ตายนะไอ้พวกนี้มันเหนียวแน่นข้าก็จะฆ่าเจ้าด้วยการพิจารณาอสุภะมันมี2เด้งนะแรกไม่ให้อาหาร2ฆ่ามันนะมันจะเหลือได้หรือฉะนั้นวิธีนี้คนประเภทแรกเขามองออกประเภทที่2มองไม่ออกมันก็เลยต้องใช้สมาธิมาช่วยแต่วิธีแรกบอกไม่ต้องช่วยข้าแก้ได้ของข้าก็คือทำด้วยปัญญาฉะนั้นมุมมองตรงนี้เนี่ยมันเป็นวาสนาบารมีของแต่ละคนที่มองมันพูดกันยากฉะนั้นจึงเป็นการอบรมตามมรรคจริงๆเลยมรรคเนี่ยไม่ใช้สมาธินำหน้าเลยซึ่งถ้าทำมรรคมาเปรียบเทียบวิธีที่สองนี่ขัดแย้งเลยเอาข้อ8มาเป็นข้อ1ข้อ1มาเป็นข้อ8แต่เราเนี่ยข้อ1เป็นข้อ1ข้อ8ไม่เป็นข้อ8ส่วนสมาธิเหรอเราทำทีหลังเราเอาแก้เอากิเลสออกก่อนเราแก้ปัญหาข้อที่1ได้ก่อนข้อที่2ที่3ไว้ที่หลังเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะข้อเหล่านั้นไม่ต้องแก้อะไรเพราะมันดีอยู่แล้วข้อที่1มีปัญหาที่สุดเราแก้ที่นี่ก่อนเข้าใจไหมก็เลยว่าถ้าอย่างนี้คนประเภทนี้ก็คือไม่ต้องใช้สมาธิร่วมเลยการที่ไม่ใช้สมาธิร่วมเนี่ยไม่ใช่บอกว่าคนนั้นไม่มีสมาธิมาก่อนหรือบางคนฝึกมาเยอะก็มีสมาธิมาหลายปีติดสมาธิมาก็เยอะแต่วางหมดเลยไม่ต้องมาใช้การที่ไม่มาใช้กับใช้เนี่ยสู้ไม่มาใช้ดีกว่าดียังไงอธิบายต่อนะว่ามันดียังไงเพราะดียังไงอะไรตัดสินว่าดีไม่ดีเอาความมั่นคงของจิตตัดสินเพราะวิธีที่1เนี่ยมั่นคงกว่าวิธีที่2เพราะไม่มีเศษเหลือเพราะอินทรีย์5ถูกกำจัดไม่เหลือเลยนะวิธีที่2ไม่ได้กำจัดไม่ได้เพราะไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีญาณทัศนะแต่วิธี1มันมีหมดเลยให้มีหมดเลย
มีญาณทัศนะมีสติปัฏฐาน4มีรถทั้งรถทั้งเรือนะวิธีแรกนี่มีแต่รถอย่างเดียวเรือไม่มีมีไปทางน้ำไม่ได้ไปทางบกอย่างเดียวมันมีอยู่อย่างนะก็มี2อย่างเนี่ยสู้2อย่างไม่ได้เพราะเขามีทั้งทางเลือกทางออกวิธีแรกเนี่ยมีทั้งฌานมีทั้งญาณฌานเขาก็มีญาณเขาก็มีวิธีสองมีแต่ฌานแต่ไม่มีญาณญาณที่มีนั้นไม่เป็นญาณมันเป็นสัญญาเพราะนิมิตเป็นสัญญาไงทำให้วิญญาณถ้าสัญญานี้ทำให้สัญญานี้ทำให้วิญญาณดับไม่ได้วิญญาณ6ก็เลยเกิดเมื่อเกิดไม่ถูกดับปัญหาก็คืออิทธาลมอนิทธาลมก็เกิดแน่มันมีปัญหาไปหมดเลยแต่เอาละท่านเป็นได้ก็เอาได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นวิธีที่เราต้องเอาพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์นะก็คือวิธีแรกมาตรฐานที่สุดอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครนะเราก็กล่าวไปตามเพราะว่าถ้าไม่กล่าวมันเป็นความกังขาของคนที่ทำไมสอนนั้นทำไมสอนอย่างนี้ทำไมเราก็เลยเอามาทั้งสองเลยมาทั้งสองเหมือนกับว่าเอามาตีแผ่แล้วก็ให้เห็นภาพว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็ทำให้คนปฏิบัติเนี่ยเลือกเอาว่าจะเอาทางไหนวิธีแรกเนี่ยถือว่าดีที่สุดก็คือว่าเรามาแก้ข้อที่1แก้เลข1แล้วเด็กเพราะเลข1มีปัญหามากที่สุดคือแบ่งจิตเป็น2ฝ่ายฉะนั้นการฆ่ากิเลสเนี่ยฆ่าข้อที่1นั่นเองไม่ค่อนฆ่าข้อที่2แต่วิธีที่2ฆ่าข้อที่2เอาสมาธิมากึ่งนึงแล้วกึ่งนึงก็เลยเป็นข้อที่2ไปเป็นนิมิตไปแต่ข้อที่1เนี่ยไม่เอานิมิตเอาร่างจริงไม่เอานิมิตเอาร่างจริงเพราะร่างนิมิตหายได้เป็นเหลือสุดท้ายหายแล้วเหลือแค่ความจำก็คือสัญญาวิธีที่หนึ่งเอาร่างจริงไม่ใช่สัญญาที่แรกเป็นสัญญาแต่ตอนหลังเป็นญาณไม่ใช่สัญญาละเป็นญาณละเพราะญาณเกิดจากสัญญาอีกทีหนึ่งซึ่งวิธีแรกวิธีที่สองไม่มีวิธีแรกมีมันก็เลยฝึกความไปอย่างนี้นะฉะนั้นวิธีที่แรกเนี่ยมีสติปัฏฐาน4ด้วยซึ่งสติปัฏฐาน4ตัวนี้จะเป็นตัวแก้ปัญหาที่ดีที่สุดซึ่งวิธีที่2เขาไม่เอาก็คือไม่ลดน่ะไม่ลดสมาธิลงมาพาสติน่ะก็เลยไม่ลดมาก็เป็นสติปัฏฐาน4ไม่ได้ดิก็เป็นสมาธิอย่างเดียวไปนะสติปัฏฐาน4ก็เป็นว่าไม่มีวิธีที่2เนี่ยมีแล้วก็ฌานก็ต้องมีด้วยแต่ไปทำทีหลังไม่ทำควบคู่ไปแล้วก็ไม่ทำก่อนแล้วมาพิจารณาก็ไม่เอาตัดไปเลยว่าไม่เอาถ้าฌานเกิดขึ้นระหว่างที่เราพิจารณาก็ถอยสิหนีซะอย่าเอามาช่วยอย่าเอามาปนกันไม่ยอมนะถือว่าปนกันทำให้เราเนี่ยมองอะไรยากขึ้นนะถ้าไม่ปนจะดีขึ้นกลายเป็นอย่างนั้นอีกฉะนั้นวิธีแรกก็คือว่าเราแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือว่าจิตคิดออกนอกเราไม่เอาแล้วเราจะตัดเสียเพราะข้อหนึ่งแก้ได้ด้วยวิธีนี้แล้วเราจะทำลายทางเส้นเก่านั้นให้หมดเลยแล้วเราจะเปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาก็คือจิตพิจารณาตัวเราแล้วเมื่อเราพิจารณาตัวเรานั้นเราต้องเห็นตัวเองขึ้นมาโดยการใช้สัญญาเพราะวิธีที่สองก็ใช้สัญญาเหมือนกันใช้สัญญาก็คือเคยเห็นคนแก่คนเจ็บตาไหมเคยเห็นก็นึกถึงตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นรูปของนิมิตก็กลายว่าใช้สัญญานั่นแหละสุดท้ายก็เหลือแต่สัญญาอย่างเดียวไม่เป็นญาณแต่เราเนี่ยใช้สัญญาแล้วสุดท้ายจะกลายเป็นญาณมันก็เลยต่างกันตัวเองนั้นสัญญาคืออะไรสัญญาก็คือเราจำได้หมายรู้จากคนอื่นมาว่าเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมอสุภสัญญาอนิจจสัญญานัตตสัญญาเคยเห็นจำได้ไหมจำได้สมมติตัวเองเป็นสิเพราะเราไม่มีแง่มุมที่จะมองตัวเองทันทีได้
ก็เลยใช้สัญญาเหล่านี้ซึ่งวิธีที่สองก็ใช้เหมือนกันแต่สัญญาของเขาใช้แล้วก็ให้เป็นนิมิตแต่เราใช้และให้เป็นร่างจริงไม่เอาร่างนิมิตถือว่านิมิตเป็นแค่สัญญาไม่เอาจะเอาร่างจริงเป็นสนามแต่ข้อที่สองเอานิมิตเป็นสนามในการทำสนามรบนะฉะนั้นมันถึงว่าเปิดสนามรบต่างที่กันวิธีแรกเปิดข้อหนึ่งวิธีที่สองเปิดข้อสองทำให้สมรภูมิต่างกันผลก็ออกมาก็ต่างกันทีนี้วิธีแรกก็คือว่าต่อนี้ไปเราจะปิดทางเส้นเก่าซะจะคิดถึงใครตัดหมดเลยนั่นคือการตัดอาหารของมันอาหารนั้นก็คือนิวรณ์ห้านั่นเองนะคือจิตออกนอกนี้เป็นนิวรณ์ห้าหมดเลยนะเป็นอาหารของอวิชชาด้วยนะฉะนั้นเราจะตัดอาหารก่อนแล้วขณะที่เราตัดอาหารแล้วเนี่ยกิเลสก็ยังไม่ตายแต่มันผอมลงเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่ได้อาหารมันก็ตายยากอยู่นะแต่ว่าเราต้องให้มันผอมลงฉะนั้นเราตัดไปเนี่ยตั้งแต่นี้ไปเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ต้องคิดถึงผู้ชายผู้ชายก็ไม่ต้องคิดถึงผู้หญิงห้ามตั้งภาพเขาไว้ใครทั้งนั้นก็ไม่ตั้งเลยไม่ว่าผู้หญิงหรือชายหรือภาพอย่างอื่นก็ไม่ตั้งเราจะตั้งภาพเราสู้ภาพเหล่านั้นภาพเหล่านั้นจะมากมายขนาดไหนแต่ภาพเราหนึ่งเดียวนี่สู้ได้หมดเลยนะเราคนเดียวจะสู้คนทั้งโลกได้เพราะตอนที่เข้ามาก็เราคนเดียวจิตเดียวดวงเดียวเนี่ยเอาคนทั้งโลกเข้ามาได้อะตอนเข้ายังเอามาได้คนทั้งโลกก็ยังเข้ามาได้ตอนออกมันจะไม่ได้ได้ไงอะเข้ายังเข้าได้ออกก็ออกได้สิจิตดวงเดียวแต่เอาทุกอย่างเข้ามาแล้วก็จิตดวงเดียวเอาทุกอย่างทิ้งไปมันต้องเป็นอย่างนั้นนะและเราจะภาพของเราคนเดียวเนี่ยสู้จนถึงที่สุดเราจะครองภาพเราให้ได้แล้วเอาภาพเราเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันมันก็แก้ที่เลขหนึ่งหมดเลยเพราะเลขหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนก็เอาเขาเป็นเครื่องอยู่ปัจจุบันเป็นเครื่องอยู่ประจำวันของเราเพราะก็เลขหนึ่งนี่แหละเอาเขามาเป็นเครื่องอยู่ประจำวันแล้วเราจะแก้ก็คือเอาเลขหนึ่งนี่แหละเอาเราอยู่ประจำวันเขากับเราอยู่ในท่อหนึ่งหมดเลยหักล้างกันด้วยวิธีนี้เมื่อใดเราแก้ข้อที่หนึ่งได้มันไม่มีข้ออื่นที่จะแก้เลยเพราะมันหมดตรงนี้แล้วปัญหาจบเลยเราจะเข้าข้อที่สองที่สามสี่ก็ได้หล่นมาที่หนึ่งก็ได้แต่วิธีที่สองนี้หล่นมาข้อหนึ่งปั้นทันทีเลยรั่วทันทีเลยเพราะเขาไม่ยอมลดแต่ไม่ยอมแต่เขาก็ต้องมานะไม่มาไม่ได้ด้วยนะต้องหล่นมาตรงนี้นะฉะนั้นจึงว่าแก้ไม่ตรงจุดเท่าไหร่ผลก็ออกมาอย่างนั้นแต่เอาละพอไปนิพพานได้ก็เอาอย่างนั้นไปวิธีแรกเนี่ยแก้ข้อที่หนึ่งเลยก็คือหนึ่งตัดความคิดที่ไปถึงเขามันเป็นมรรคข้อที่สองนะตรงนี้เขาเรียกว่าคิดถึงคนอื่นเนี่ยเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกตัดสถานเดียวแล้วเป็นอกุศลนะแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยข้อที่สองเนี่ยแบ่งความคิดว่าฝ่ายนั้นเป็นอกุศลแล้วก็ฝ่ายนี้เป็นกุศลก็คือคิดถึงเราเป็นเนกขมวิตกอภยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกข้อที่หนึ่งเนี่ยจะแก้ให้อกุศลนั้นดับไปก่อนและก็กุศลให้บริบูรณ์ขึ้นเพื่อจะให้อกุศลไม่มีในใจเราเลยซึ่งวิธีที่สองเนี่ยยังมีอยู่เลยเพราะเขาไม่ได้แยกว่ากุศลอกุศลตราบใดจิตยังออกนอกอกุศลก็ต้องแทรกซ้อนมาจนเดียดจนได้แต่มีแล้วเขาไม่ถือสาจะถือสาไม่ถือสาแต่ว่ามันมีอ่ะมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาต้องมีเขาถึงได้บอกว่าคิดดีก็ให้รู้สิคิดไม่ดีก็ให้รู้สิรู้อย่างเดียวแต่มันมีอยู่อ่ะแต่วิธีหนึ่งเนี่ยไม่มีเลยกำจัดเลยสะอาดกว่าเยอะคือกำจัดไปเลยไม่มีเลยเรื่องว่า
คิดดีก็รู้ไม่ดีก็ไม่รู้คำพูดนี้จะไม่มีคิดยังไม่มีเลยเพราะจิตของเขาปิดสินสี่ห้าได้มันเป็นอย่างนั้นวิธีที่หนึ่งถึงได้ใหญ่ใหญ่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเป็นวิธีที่ตรงมรรคที่สุดเลยนะและจิตจะเป็นสมาธิมากที่สุดกว่าวิธีที่สองไม่ว่าสมาธิจะเป็นญาณหรือฌานก็จะใหญ่หมดเลยแต่บำเพ็ญยากเหมือนทำสองอย่างทำสองอย่างทำสองงานเลยครับทั้งฌานทั้งญาณเลยในจิตเดียวกันแต่เอาละดีก็ต้องเอาอย่างนี้นะเพราะมันมาตรฐานดีนะทีนี้ว่าวิธีที่สองนี่ก็คือว่าเราจะทำลายความคิดไปถึงเขาซึ่งเป็นอกุศลนี้สิ้นเลยไม่ให้เหลือเลยและเราจะสร้างภาพตัวเราเนี่ยให้แจ้งบริบูรณ์เลยซึ่งเป็นฝ่ายกุศลแล้วต่อไปความคิดไม่ดีของเราจะไม่มีเลยจึงเรียกว่าละบาปทั้งปวงจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมตรงโอวาทปฏิโมกข์แปะเลยและก็หมดจริงๆด้วยไม่มีเหลือเขาว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คำพูดนี้อย่าไปพูดไม่มีในข้อหนึ่งมันสะอาดกว่าเยอะนะนี่คือผลของการใช้สติกับปัญญาใช้แก้ข้อที่หนึ่งอย่างเดียวเขาแก้ได้อยู่แล้วแต่วิธีสองมองเห็นว่ามันแก้ไม่ได้ก็เลยไปแก้ข้อที่สองปัญญาตรงนั้นน่ะมันเข้าใจกันยากต่างคนต่างแทงต่างมุมต่างมุมมองไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เกิดการปฏิบัติไม่เหมือนกันทีนี้คนที่ประเภทที่หนึ่งคิดว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องอยู่กับตัวเองเท่านั้นถ้าเราเห็นตัวเองขึ้นมาที่แรกเห็นด้วยสัญญาในการอบรมก็คือเรานึกถึงคนอื่นเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็มานึกถึงตัวเองเป็นต่อไปเขาก็ปาลบอยู่งั้นโดยการใช้สัมมาประธานสี่เข้ามาซึ่งวิธีแรกไม่มีเลยสภาพปัญญาสี่ไม่มีเลยนะก็คือเพียรสร้างกุศลเพียรละอกุศลเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเพราะภาพตัวเองเป็นกุศลเพียรละอกุศลคือภาพที่คนอื่นขึ้นมาตัดทิ้งเสียฆ่าเสียแล้วก็เพียรระวังอย่าให้เกิดแล้วก็อย่าให้จิตรั่วไหลดังอินทรีย์สังวรไว้อย่าให้รั่วเลยคือรั่วใช้ไม่ได้ไม่ให้รั่วแต่วิธีที่สองรั่วยังไงก็รั่วอยู่นะดูสิเพราะว่าเขาตัดตรงนี้เลยอินทรีย์ก็ไม่ให้ไปมันถึงแล้วอินทรีย์ไม่ถูกกำจัดแล้วไงวิธีที่สองไม่กำจัดไม่ได้ระบบไม่ให้แล้ววิธีที่สองวิธีที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราอินทรีย์สังบอดคือสมัครประธานสี่เพียรสร้างภาพตัวเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นแล้วก็เพียรสร้างแล้วก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจิตเราอยู่กับเราเมื่อก่อนจิตเราอยู่กับเขาหมดและเขาคนนั้นจูงจิตเราไปตามอำเภอใจตอนนี้จิตเราอยู่กับเราเราก็จูงจิตไปไหนก็ได้ตามอำเภอใจเหมือนกันจะให้นิ่งก็นิ่งจะไปก็ไปด้วยกันเราก็มีสิทธิ์เต็มที่เหมือนกันจนในที่สุดแล้วเนี่ยการทำให้แจ้งก็เกิดขึ้นก็คือภาพเราเนี่ยปรากฏชัดขึ้นมากายเป็นเครื่องอยู่และการที่เราเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่นี้เนี่ยทำให้จิตเรามั่นขึ้นการมั่นของจิตเนี่ยมากขึ้นดูตัวเราหนึบขึ้นนวงขึ้นหนึบขึ้นเรื่อยการหนึบอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามั่นด้วยสตินะถ้ามั่นด้วยสมาธิเนี่ยต้องเข้าลึกกว่านั้นนั่นคือมั่นด้วยสมาธิฉะนั้นคนบางคนหรือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยต้องมีสมาธิทุกครั้งไม่จริงจิตตั้งมั่นมีสองมั่นมีสองอย่างมั่นแบบสมาธิก็มีมั่นแบบสติก็มีฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4คือพิจารณาข้อที่1เนี่ยจะมั่นแบบสติ
เราเคยได้ยินไหมว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้มีสติไม่พลั้งเผลอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นแล้วฉะนั้นเราจึงใช้ว่ามั่นแบบสติเพราะมันเป็นข้อที่หนึ่งถ้าข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่เนี่ยมันมั่นแบบสมาธิถือว่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เป็นสมาธิหมดข้อที่หนึ่งเหลือสติไว้แต่มันมั่นได้นะแต่ประเทศที่สองเนี่ยมาอยู่เลขหนึ่งมั่นอย่างนี้ไม่ได้นะมั่นไม่ได้เขาจะงอนเงี้ย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 งอนตลอดเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เขี่ยข้อที่หนึ่งและก็สติปัฏฐานสี่เขาไม่มีมันก็เลยทำให้จิตเนี่ยแกว่งเล็กเขาเรียกว่าหม้อไม่มีเฉวียนรองรับไปถูกก็ต้องเด้งๆๆๆไปถูกหน่อยก็อย่างงี้โยมเนี่ยเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4แต่เราเนี่ยมีหม้อแล้วก็มีเฉวียนรองรับไปถูกเฉยเลยถูกเฉยเลยเพราะอะไรมั่นเพราะอะไรเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นหมดเลยฝึกมาเนี่ยมันไม่เหตุมีผลของเขานะฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นดินะฉะนั้นหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นฉะนั้นคนไหนหว่านพริกได้พริกไปแต่ไม่ได้มะเขือเราหว่านทั้งมะเขือทั้งพริกได้ทั้งสองเลยมันก็คือการปลูกพืชมันอยู่ที่ใครปลูกประเภทไหนนะฉะนั้นเราฝึกสติปัฏฐานสี่เราก็ต้องมีสติปัฏฐานสี่และสติเราก็ต้องตั้งมั่นขึ้นไปเรื่อยแล้วเมื่อสติมั่นเนี่ยเรามองภาพออกว่าถ้ามั่นด้วยสติเราจะมั่นด้วยสมาธิไปในตัวเลยทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรามั่นด้วยสมาธิแต่สติเราอ่อนแอสมาธิเราก็โยกโค้งหมดเลยมันถึงได้ออกมาเลขหนึ่งต้องแดงต้องแดงต้องแดงแดงเลยสมาธิมันแดงแดงแดงหมดเลยนะเพราะว่ามันมั่นแต่สมาธิแต่ไม่มั่นด้วยสติเพราะเราฝึกสติเนี่ยกำไรกว่าเยอะแต่มันมีงานสองเท่าบางงานสองงานแต่ครั้นมีงานเดียวแต่เอาไงก็เอานะก็สองงานก็คือเราทั้งสติทั้งสมาธิเพราะสติของเราจะไม่มีเผลอเลยอย่างนั้นยังไงก็เผลอนิดหนึ่งก็มีนิดหนึ่งก็มีจะเผลอนิดพอหน่อยแต่มีแน่ถ้าไม่เผลอจะไม่มีการรั่วของอินทรีย์เลยพูดง่ายๆถ้ารั่วอยู่นิดหนึ่งก็ต้องเผลอนิดหนึ่งนั่นเองพอสังเกตว่าการรั่วทุกครั้งเนี่ยมาจากการพลั้งเผลอนั่นเองเผลอหมายถึงอะไรเผลอหมายถึงจิตไปเร็วกว่าแต่สติเดินช้ากว่าเพราะตอนนั้นมันเผลอเหมือนขณะที่เผลอปุ๊บจิตมันวิ่งก่อนก็เลยว่าเห็นมันแต่เห็นตามหลังซะแล้วนะมันถึงได้ตามแต่ไม่ใช่นำนะมันถึงได้เพราะอะไรเพราะสติปัฏฐานสี่ไม่ได้อบรมไม่มีสติปัฏฐาน4มาเพราะสติปัฏฐาน4ต้องใช้ร่างกายจริงเนี่ยมันไปอ่านในสติปัฏฐาน4กายในกายกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างกายในกายบ้างอาการ32บ้างปัจฉา9บ้างให้มันลึกถึงอาการ32หมดเลยซึ่งทีแรกไม่มีเป็นนิมิตหมดแต่เราร่างจริงเลยอันนี้เอามาพูดให้เห็นชัดว่าวิธีไหนวิธีไหนนะแล้วก็เวลาเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเราก็เอาไอ้ร่างจริงของเราเห็นไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเห็นนะต่อมาเนี่ยเราใช้สัญญาเนี่ยอบรมมาเรื่อยๆๆก็กลายเป็นญาณถ้าคนไหนเป็นร่างจริงแล้วเขาเรียกว่าญาณถ้าคนไหนยังเป็นอสุภะอยู่เขาเรียกว่าสัญญาอยู่นะจำง่ายๆก็คือว่าอสุภะอยู่เห็นนึกเน่าบ้างเปื่อยบ้างคนนั้นนึกอยู่นั้นน่ะส่วนมากนึกอย่างนั้นเนี่ยเป็นสัญญาอยู่แต่ถ้าคนไหนนึกปัสสาวะไม่ยอมเลยไปร่างจริงอย่างเดียวเลยคนนั้นเป็นญาณแล้วแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ผิดเลยถูกทั้งคู่เลยอย่าคิดว่าเราเอ้ยหลวงพ่อบอกว่าสัญญาไม่เอาแล้วจะเอาญาณแล้วจะเอาเนี่ยพิจารณาร่างจริงดีกว่าไม่ต้องไปรัดคิวเขานะให้เขาไปตามนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะมันถูกทั้งคู่อยู่แล้วมันต้องมาด้วยกันนั่นแหละแต่เราแยกให้เห็นว่าอันไหนสัญญาอันไหนญาณเท่านั้นเองให้มันไปตามเนื้อผ้านะอย่าไปรัดคิวเขาต้องเป็นไปตามเขาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสัญญานั่นแหละถูกต้องอยู่แล้วแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นญาณเองญาณก็คือร่างจริงร่างสดๆของเราที่ไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็ไล่ไปตาม
อาการจริงเลยตามอาการ32เราถ้าคนไหนทำอย่างนั้นมีอย่างนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาคือเห็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าญาณญาณแปลว่ารู้แล้วก็มันไม่ใช่ว่าเรียกญาณเนี่ยเดียวมันมีญาณญาณทัศนะด้วยนะก็เรียกว่าญาณทัศนะก็คือการรู้เห็นรู้ด้วยเห็นด้วยทัศนะแปลว่าเห็นแต่เราเอาสั้นๆไงมาเรียกสั้นๆให้มันรวบรัดตัดความเท่านั้นเองฉะนั้นฌานกับญาณไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฉะนั้นที่เราทำทุกวันทำไมจิตเรานิ่งหนึบอยู่ตัวทุกอย่างนั่นคือมั่นด้วยสติแต่เราจะเข้าสมาธิก็เข้าลึกไปเลยก็ได้แต่ออกมาก็มั่นด้วยสติเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยสมาธิเรายังไม่ถึงเวลาก็อย่าทำเวลาทำสติไปเนี่ยสมาธิก็จะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยการที่เราถอยเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นระบบที่จะต้องถอยทำไมการเจริญอย่างอื่นเขาเรียกว่าเจริญขึ้นแต่อันนี้เจริญลงนะเพราะมันเป็นฐานฐานเนี่ยต้องลงถ้าไม่ลงไม่ชื่อว่าฐานอย่างเช่นว่าเราจะสร้างบ้านใช่ไหมเวลาเขาตอกเข็มแล้วเขาตอกขึ้นหรือตอกลงตอกลงแต่เวลาสร้างบ้านสร้างขึ้นหรือสร้างลงสร้างขึ้นเข็มสร้างลงบ้านสร้างขึ้นฉะนั้นมันเป็นฐานตอกลงเพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงลึกเท่าไหร่ความมั่นคงก็จะสูงตอกจนถึงชั้นหินนู่นเลยมันไปไม่ได้แล้วเวลาตอกไปเข็มเนี่ยไม่กระดิกแล้วมันไม่ยวบลงไปแล้วไม่ลงแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าพอมาถึงชั้นหินแล้วแล้วบ้านที่เราสร้างบนเข็มเนี่ยมันจะไม่สุดเพราะอะไรเพราะมันหยันชั้นหินแล้วฉะนั้นเหมือนกันว่าที่เราถอยเนี่ยเราเผื่อว่าวันไหนเราถอยจิตมามากๆเนี่ยจิตเราจะได้ไม่เสแล้วก็ถอยอยู่เรื่อยถอยอยู่เรื่อยถอยเวลาถอยมากเท่าไหร่กิเลสมันจะโผล่มากเท่านั้นการถอยจิตทำให้เราเห็นกิเลสเรามากขึ้นเหมือนการลดตัวของน้ำในสระถ้าเราลดน้ำในสระลงเท่าไหร่ปลาก็จะเห็นมากขึ้นถ้าเราไม่ลดน้ำลงเลยปลาก็จะไม่เห็นแสดงว่าการลดตัวของน้ำเท่าไหร่ปลาก็จะหลบหลีกหนีไม่ได้เพราะปลาอาศัยน้ำถ้าน้ำไม่อยู่ปลาจะเหลือหรือแล้วก็ง่ายต่อการที่จะเอาปลาเหล่านั้นปลานั้นก็เหมือนกิเลสเรานั่นเองถ้าเราลดจิตตรงเรื่อยๆกิเลสมันจะมีเท่าไหร่มันจะพุทขึ้นมาซึ่งจะทำให้เราเห็นหน้าและจะแก้ปัญหานี้คือจะฆ่ามันนั่นเองพุทมาเลยข้าจะจับเราจะไล่จับกิเลสมาฆ่าให้หมดเลยเหมือนเราไล่จับปลาเองฉะนั้นการลดลงแล้วก็บอกถึงความฐานะที่มั่นคงยิ่งลดลงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมั่นเท่านั้นเหมือนเราเอาไม้ไปปักเลนนะเสาเข็มไปปักเลนปักแต่ไม่ได้กดลงไม่ได้ถอยลงไม่ได้ตอกลงมากมันก็เขาเรียกว่าโอนเอ็นเหมือนไม้ปักเลนนั่นเองมันไม่แน่นการที่เราถอยเลยนะทำให้ไม้ปักเลนเนี่ยตอกลงไปในเลนลึกเท่าไหร่มันก็แน่นได้นะเลนนั่นนะถ้าลึกๆมันก็จะมั่นได้แต่ถ้าตื้นมันก็โยกเยกนะมันก็จะไม่มันฉะนั้นการถอยจิตนั่นบ่งบอกถึงการกดลึกเข้าไปให้มันสังเกตว่าเราถอยเท่าไหร่รู้สึกมันขึ้นมันเราต้องสร้างฐานก่อนพูดง่ายๆนะสร้างฐานเสียเวลาสร้างฐานก็ช่างเถอะเราต้องเสียเวลาตรงนี้เพราะเรามีประโยชน์ข้างหน้าที่เราจะต้องคุมจิตให้อยู่ให้หมดไม่ให้มันรั่วไหลไปไหนได้ถ้าฐานตรงนี้ไม่แข็งแรงสมาธิก็ล้มหมดเลยสมาธิก็นอนแขนก็เหมือนประเทศที่สองนะทำสมาธิมากๆเนี่ยเวลาออกมาประเทศที่หนึ่งนี่เซเลยนะเซเลยจิตมันถึงได้ออกอินทรีย์ห้าไงถึงดับไม่ได้แต่เรานี่จะทำให้ดับเลยนะอินทรีย์ห้าจะไม่ให้เหลือเลยมันจะให้ไม่เหลือเลยเพราะว่ามันเคลียร์เลยเพราะเราเคลียร์ตรงที่ข้อที่หนึ่งเลยไม่เคลียร์ข้อที่สองไม่เอาถือว่าถ้าเราเคลียร์ข้อที่2เราก็จะไปเจอปัญหาข้อที่1ที่ไม่ถูกแก้นี้ปัญหาก็จะซ้ำซากแต่เราถึงแก้ที่ข้อ1ไปเลยข้อที่2ไม่จำเป็นต้องแก้ถ้าข้อ1ได้ข้อ2ก็จบเลยได้หมดเลย
ข้ออื่นได้หมดเลยข้อที่หนึ่งได้จบเลยเพราะข้อที่หนึ่งเป็นปัญหาที่สุดเลขหนึ่งเป็นปัญหาที่สุดของคนเราฉะนั้นเมื่อคนนี้มองอย่างนี้ว่าปัญหาข้อที่หนึ่งถูกแก้ขึ้นมาจิตเราก็เริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เอาเป็นเครื่องอยู่ซึ่งวิธีที่สองเขาไม่อยู่เลยอยู่แต่สมาธิและสมาธิก็เคยบอกแล้วว่าการเข้าไปสมาธิทั้งวันทั้งคืนทั้งปีนี่ไม่มีหรอกมันต้องเข้าเป็นบางครั้งและโดยมากก็ต้องออกจากสมาธิออกมาเพราะปัญหาก็คือไม่ได้เอาอาศัยร่างกายปัจจุบันเป็นเครื่องอยู่เพราะนิมิตมันก็หายแล้วแล้วจิตจะไปไหนมันก็รู้อ่ะสินั่นคือปัญหาแต่วิธีหนึ่งเนี่ยวิธีที่ข้อที่หนึ่งมันจะไม่มีปัญหาตรงนี้แล้วจะมาแก้ตรงนี้โดยตรงเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะเอาร่างกายจริงเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เสมอแล้วจะมีสักวันไหนเวลาไหนไหมที่ร่างจริงไม่มีเนี่ยร่างจริงหายน่ะมีไหมไม่เคยมีเลยส่วนนิมิตหายมีไหมโอ้ยเดี๋ยวก็หายแล้วประจำเพราะมันร่างฉาบฉวยมันมาจากอากาศมันก็หายไปอากาศแต่ร่างจริงเนี่ยมันเคยหายไหมเกิดมาเนี่ยมันเคยหายไหมไม่เคยเลยจะหายที่ก็คือตายเลยเราก็เอาร่างที่ไม่หายนี่สิมันจะได้อยู่ไปเลยนี่เขามองอย่างนี้ว่านี่ถ้าจะตายก็ตายพร้อมกันไปเลยอยู่ก็อยู่ก็ด้วยกันไปเลยจะไปอยู่คนอื่นไปทำไมเราต้องอยู่ในตัวเราเพราะเราจะเลี่ยงการอยู่กับตัวคนอื่นหญิงไปอยู่กับชายชายไปอยู่กับหญิงเราไปอยู่กับคนอื่นเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเราฉะนั้นเราถึงอยู่เราแล้วคนอื่นก็จะออกจากจิตเราให้หมดไปชัยชนะก็จะเกิดขึ้นนั่นเขามองปัญหาว่านี่ปัญหาที่ถูกแก้จะแก้ที่ข้อหนึ่งหมดไม่แก้ข้อที่สองนะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าเมื่อคนนั้นเห็นตัวเองมากๆขึ้นด้วยสมัปปทาน4เนี่ยก็ทำขึ้นมาเพราะมีสติปัฏฐาน4เนี่ยพิจารณากายในกายนี้กายภายนอกกายภายในทั้งกายภายนอกภายในหมดเลยแล้วพิจารณาถึงกายสดนี่ก็ได้หรือป่าช้า9ก็ได้มีให้หมดเลยนะพิจารณาให้หมดเนี่ยกายเห็นกายภายในภายนอกเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเครื่องอยู่เลยก็ตรงกับคำสอนพระเจ้าที่บวชมาให้พระบวชมาทุกองค์ใหม่ๆบอกเกสาโลมานะคะท่านตาละโจเลยไม่เห็นท่านบอกทำสมาธิก่อนเลยให้ทำตรงนี้เลยก็ตรงกันเป๊ะเลยนะเพราะตรงนี้เนี่ยจะทำให้สมาธิอะไรก็เกิดได้หมดอยู่แล้วจำเป็นทำไมจะต้องไปทำสมาธิก่อนถึงจะทำสมาธิก่อนมาก็ต้องออกก่อนยกไว้ก่อนเพราะจะทำตรงนี้เนี่ยมันจะเอามาด้วยไม่ได้เพราะเป็นข้อที่หนึ่งฉะนั้นใครจะทำสมาธิฝึกมาขนาดไหนวางไม่หมดเลยไม่เอามาใช้ฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนนะฉะนั้นจึงว่าไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิแต่อย่าคิดว่าไม่ใช้สมาธิเนี่ยคงจะจิตคงจะฟุ้งหน้าดูไม่มีฟุ้งฟุ้งที่ไหนเราเพราะจิตอยู่ในตัวเราอะฟุ้งที่ไหนมันมีแต่คนอื่นนั่นเป็นฟุ้งอะฉะนั้นอย่าคิดว่าไม่ใช้สมาธิแล้วจะไม่มีสมาธิมันมีอยู่แล้วมันมีทั้งสติมีทั้งสมาธิแค่สตินี้ก็มั่นมากอยู่แล้วนะที่มันนึบนี่มันมั่นนะแต่มันไม่ลึกเท่านั้นเองถ้าลึกก็เป็นสมาธิเลยสติกับสมาธินี่มันนิดเดียวนะ1กับ2 3 4น่ะมันถ้าลึกก็เป็นสมาธิตื้นก็เป็นสตินั่นเองสติตั้งมั่นกับสมาธิตั้งมั่นจึงไม่เหมือนกันแต่ก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยที่พุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เนี่ยมันจำเป็นต้องทำแต่วิธีที่สองไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ทำมันถึงทำให้จิตเนี่ยยังมีการออกอยู่แล้วก็มีการออกนี่เองอิทธารมอนิธารมจึงเกิดวิธีที่สองไม่เกิดเลยอิทธารมอนิธารมไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่มีผัสสะไม่มีแล้วก็เมื่อเราในใช้ร่างจริงเป็นเครื่องอยู่
อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปพิจารณาไปพิจารณาไปความสลดสังเวชก็เกิดขึ้นและเนื้อหนังของเรากับจิตเราก็เริ่มซึมซับกันกลายเป็นหนึบขึ้นมาหนึบขึ้นมาหนึบขึ้นมาแล้วก็จะแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจนถึงชัดระดับหนึ่งก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือชัดแล้วไม่หลุดแล้วจิตเราปิดโลกเลยฉะนั้นพระโสดาบันจิตจึงไม่ออกไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์วิธีนี้แค่โสดาบันจิตไม่ออกแล้วนะแต่วิธีโน้นเนี่ยพระอรหันต์แล้วยังมีรั่วอยู่นิดนิดต่างกันไหมล่ะมันคือการฝึกมันต่างกันนะต่างกันผลก็ต่างกันเพราะอะไรเพราะวิธีแรกวิธีที่สองไม่มีสติปัฏฐาน4และการที่ไม่มีสติปัฏฐาน4ทำให้จิตเนี่ยมันคอยจะหลุดเพราะว่าหม้อไม่มีเฉวียนนั่นเองเหมือนบาตรไม่มีเชิงขารับเป็นบาตรที่ตั้งพื้นตรงๆมันก็น้องแดงน้องแดงแต่วิธีหนึ่งเนี่ยมีมั่นเลยฉะนั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันนี่ก็คือว่าจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกแล้วภาพเราครองโลกแล้วภาพเราเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไม่มีภาพคนอื่นเลยถึงกระนั้นการพิจารณาตัวยังไม่จบนะนับภาษาอะไรที่คนที่ว่ามีภาพเขายังอยู่อยู่เลยภาพเราด้วยภาพเขาด้วยพัดกันคนเหล่านั้นหยุดไม่ได้นะขนาดคนที่เห็นตัวเองแล้วไม่มีภาพคนอื่นเขายังไม่หยุดพิจารณาเลยนะเขายังทำต่อเพื่อให้มันแน่นหนากว่าเดิมนะถือว่ายังแน่นหนาไม่พอก็ต้องทำลึกกว่านั้นจนถึงพระอนาคามีนะ ทีนี้เมื่อเราในเห็นตัวเองมากขึ้น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 แล้วก็ตัวเองได้อยู่เป็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงเป็นญาณทัศนะแล้วภาพของเราก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นภาพคนอื่นก็จะหลีลง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 ภาพเราก็จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นในที่สุดภาพเราเด่นมากภาพคนอื่นก็หายไปเลยต่อไปในคิดถึงคนอื่นนึกไม่ออกเลยนึกแล้วมันมืดไปหมดเลยแต่นึกได้คนเดียวคือตัวเราตอนนี้เนี่ยวิญญาณ6เนี่ยมาเป็นญาณทัศนะแล้วว่าวิญญาณมันดับฉะนั้นการรั่วไหลของจิตไม่มีนะคือมาตรฐานมากนะการรั่วไหลของจิตไม่มีนี่ถือว่ามาตรฐานมากแล้วก็วันๆอยู่กับตัวเองอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับอาการ32ที่ตัวเองสร้างสมไว้สร้างไว้แล้วแล้วก็เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันซึ่งคนคนนี้เนี่ยไม่เหมือนคนในโลกใบนี้เลยเพราะคนในโลกใบนี้ทั้งหมดเนี่ยมีจิตของตัวเองเนี่ยมีภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ทั้งนั้นแต่มีคนคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่มีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไม่มีคนอื่นเป็นเครื่องอยู่จึงทำให้คนนี้ไม่เหมือนคนในโลกคนไหนไม่เหมือนคนนั้นก็คือคนพ้นโลกเข้าใจไหมคนเหนือโลกและคนเหนือคนเหนือคนหรือคนเหนือโลกเขาเรียกว่าโลกุตตระโลกุตเนี่ยแปลว่ามันมีคำว่าโลกกับบวกอุตตระโลกแปลว่ามืดอุตตระแปลว่าเหนือมืดเหนือคนโลกนี่แหละฉะนั้นท่านจึงจัดว่าตั้งแต่สุรบันไปเป็นโลกุตตระธรรมหมดเลยธรรมเหนือโลกเพราะคนนี้ใจไม่ไปทางเส้นเดียวกับเขาไปทางคนละเส้นมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาคนอื่นเป็นเครื่องอยู่แล้วหญิงก็ไม่มีภาพผู้ชายอยู่ในใจผู้ชายก็ไม่มีภาพอยู่ในผู้หญิงอยู่ในใจอะไรจะเกิดขึ้นราคะก็เบาบางจางคายแล้วก็จะหายไปในที่สุดอาหารใหม่ก็ไม่ให้กิเลสเก่าก็ขุดเผาทิ้งหมดเลยด้วยอสุภะและคนนั้นก็รู้ตัวว่าเราเบาไปหมดเลยนะเบาไปก็เห็นผล
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นแจ้งเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเลยถึงเขายังไม่หมดเขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเขาต้องหมดเขาก็มีกำลังใจสิมันเห็นชัดนะชัดมากนะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะค้นหาว่าคำว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนของชีวิตนี้บ้านของเราลูกของเราสามีภรรยาของเราชื่อเราคำว่าเราคำนี้ที่เราบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของชีวิตเราไปค้นดูที่ว่าเราอยู่ที่ไหนปรากฏว่ามองสมองมีเราไหมไม่มีตับไตไส้พุงเลือดไปสุดท้ายโอ้เราไม่มีเลยในที่นี้โอ้เราไม่มีเราว่างเปล่าถึงก็ร้องไห้นะว่าเราไม่มีเลยแล้วถามว่าเราค้นไปค้นมาเรารักอะไรเรารักเราตรงไหนเรารักอะไรมันที่บอกว่ารักตัวเองเหลือเกินรักที่ไหนตรงไหนปรากฏว่าเรามองไปมองมาด้วยอุบายแยบขายไม่มีอะไรน่ารักเลยน่าเบื่อต่างหากนะทีนี้ความรักที่เคยเหนียวแน่นมาก่อนก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกรักเราก็รักโลกเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายอารมณ์เบื่อหน่ายอารมณ์ก็คลายอารมณ์คลายอารมณ์ก็คลายหญิงคลายชายคลายออกจากนั้นสุดท้ายคลายจนหมดเกลี้ยงแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยว่างเปล่ามองหาเราในคำนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีในร่างนี้ฉะนั้นเรายังไม่มีร่างนี้ละตาที่เราใช้เป็นของเราไหมไม่ใช่ที่จึงมีคำถามว่าจักขุเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะหูเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงแล้วสุขทุกข์อะไรที่อาศัยตาหูจะเที่ยงไหมเวทนาก็ดีไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสัญญาเที่ยงไหมไม่เที่ยงจะสังขารเที่ยงไหมไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงนี่เป็นธรรมจักรกับพระวรสูตรที่พุทธเจ้าถามปัญจวัคคีย์อัญญาโกฏัญญะฉะนั้นคนเรามีปัญญาว่าถ้าตัวเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวเราตาหูที่เราใช้อยู่จะเป็นของเราได้อย่างไรแล้วเมื่อเอาจิตเราไปคิดในตาหูเหล่านั้นอย่างที่บอกว่ามีเหตุปัจจัย3อย่างคือจิตเราตาหูหนึ่งแล้วก็อารมณ์หนึ่ง3อย่างประจวบกันเป็นผัสสะแล้วก็ผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานเป็นกิเลสเราเรารู้เลย3ตัวเนี่ยมาว่าเมื่อตัวเราไม่เที่ยงตาจะเที่ยงได้ไงตาจะเที่ยงได้ไงแล้วจิตที่ออกจากตาแล้วมีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีจะเที่ยงได้อย่างไรแล้วเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ล่ะเป็นสุขล่ะเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วควรหรือที่เราจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ควรโอ้เรารู้แล้วว่าปัจจัยทั้งหมดมาจากตรงนี้และตรงนี้เองปัจจัยตรงนี้เองทำให้จิตเราเคลื่อนที่ไปฉะนั้นเมื่อคนได้มารู้ตรงนี้จึงรู้ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุที่พุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อใดพามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยทั้งหลายให้สิ้นไปเพราะมารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุแสดงว่าจิตที่เราเคลื่อนไหวทั้งหมดเรารู้แล้วว่าเหตุมันอยู่ตรงนี้ว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยตรงนี้ทำให้มันเกิดการเคลื่อนตัวฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องดับเหตุนี้ให้ได้เพราะมันมีญาณทัศนะให้เห็นซึ่งวิธีแรกไม่มีญาณทัศนะเลยใช้สัญญาอย่างเดียวเพราะใช้นิมิตนี่ญาณทัศนะนี้ไม่มีเพราะไม่ได้อบรมสติปัฏฐาน4ไว้นี่คือข้อได้เปรียบของการพิธีทำพิธีดีซึ่งคนจะรู้ชัดเลยว่าเหตุปัจจัยอยู่ตรงนี้ว่าทำไมจิตเราเนี่ยทำไมวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเราก็ไม่รู้ว่ามันวิ่งทุกวันทุกวันเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติอย่างนั้นความจริงไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติอย่างนั้นแค่ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมีเหตุปัจจัยตรงนี้จึงมีคำตอบออกมาว่าทำทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยตรงกับพระเจ้าที่วันที่อุทานเลย
ฉะนั้นจึงว่าเรารู้ธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุมันเป็นคือมันเป็นสัดส่วนที่สวยงามมากนะถ้าเราฝึกแบบนี้นะมันเป็นมรรคตรงๆเลยนะแล้วก็เห็นตรงๆเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจิตเราออกทั้งหมดเนี่ยผิดหมดเลยใช่ไหมใช่แค่คิดก็ผิดแล้วท่านคิดไปทำไมคิดแล้วยังทุกข์แล้วยังไม่ได้อะไรแล้วเราก็ยังไม่มีอะไรแต่ปัญญามันคอยจะล่วงหน้าก็จริงอยู่แต่การกระทำเราล้าหลังก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าอ๋อความจริงมันผิดนะแต่ผิดมันก็ยังแอบไปอยู่นะจิตเพราะมันยังรอการกระทำของเราที่ยังไม่สิ้นอันนั้นก็เรายังเป็นเสขะหรือเป็นผู้ศึกษาอยู่แต่ปัญญาก็รู้อยู่ว่ามันผิดแต่ก็ยังละอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ก็รอการกระทำของเราให้ไปถึงก่อนเราก็ทำไปปัญญาก็ล่วงหน้าไปเสมอเหมือนกับเราหลงป่าหลงอยู่ในทะเลกว้างเนี่ยตาเราเห็นเกาะแล้วนะแต่ตัวยังลอยอยู่ในกลางทะเลอยู่ก็ช่างเถอะแต่อย่างน้อยก็ยังเห็นเกาะแล้วนะก็แหวกว่ายไปเดี๋ยวเราจะถึงขึ้นเกาะไปเมื่อก่อนแม้แต่เกาะก็ยังไม่เห็นจะแหวกว่ายไปทางไหนเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนแต่นี้มันเห็นลำไหลก็มีกำลังใจที่จะไปฉะนั้นนักปฏิบัติก็จะเห็นสัดส่วนของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนอินทรีย์อยู่ขนาดไหนชัดเจนนะรู้เลยว่าจิตออกทั้งหมดผิดหมดเลยจึงได้รู้ว่าอวิชชาจึงก่อให้เกิดสังขารความไม่รู้ตรงนี้เองทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปรู้ถึงปฏิจจสมุปบาทว่าโอ้เหตุปัจจัยมันเป็นเหตุและปัจจัยกันอย่างนี้เองนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมันเป็นเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยการกันนะวิธีแรกนี่สุดยอดนะสุดยอดของการทำซึ่งพระเจ้าก็ส่วนใหญ่สมัยพิสุทธิ์สมัยนั้นทำวิธีนี้หมดแทบจะวิธีนี้หมดเลยก็มีน้อยนะวิธีอื่นเพราะอะไรเพราะเราดูที่พระสูตรเนี่ยพระสูตรส่วนใหญ่จะสอนวิธีนี้แสดงว่าพระสูตรเนี่ยกล่าวกับพิสุทธิ์ทั้งนั้นเลยแล้วก็วิธีนี้อยู่ในพระสูตรเยอะที่สุดวิธีอื่นแทบจะไม่เจอนะแต่บ่งบอกหรือพูดถึงว่ามีเท่านั้นเองฉะนั้นเท่ากับว่าเราทำวิธีนี้เป็นวิธีที่มาตรฐานที่สุดจิตเราจะมั่นที่สุดจิตเราจะไม่อยู่โลกใบนี้เลยจะไม่มีออกหูออกตาได้เลยแล้วก็เป็นอนุปาทิเสสนิพพานได้ไม่มีเศษเหลือให้เห็นว่ามีเศษที่ไหนและสติของเราจะไม่มีการเผลอเลยถ้าเราเจริญสตินี้บริบูรณ์แล้วนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคำว่าเผลอไม่มีไม่ต้องถึงพูดพระอรหันต์หรอกนะโสดาบันก็ไม่เผลอแล้วสุดยอดเพราะอะไรเพราะมีสติปัฏฐาน4นั่นเองทำให้เราไม่เผลอนะการเผลอเนี่ยคือการไม่มีสติปัฏฐาน4เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอริยสัจ4ก็จะเปิดขึ้นคนที่เห็นตัวเองแจ้งก็คือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าจิตไม่รั่วเลยถ้ารั่วอยู่นรกก็มีอยู่เพราะการรั่วแต่ละครั้งอกุศลทั้งสิ้นสังเกตไว้รั่วปุ๊บเอาละคิดไม่ดีละรั่วทุกครั้งคิดไม่ดีทุกครั้งเลยนั่นหมายถึงว่าการรั่วนั้นเป็นสู่อกุศลไปสู่อกุศลทันทีเลยการปิดรอยรั่วได้คือการปิดอกุศลก็คือปิดนรกแล้วใครจะดูที่ว่านรกเราน้อยลง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 เรื่อยๆนะนรกเรารู้สึกว่าน้อยลงน้อยลงแล้วก็ปิดในที่สุดฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าไม่รั่วไม่รั่วก็ทำให้ไม่เสื่อมรั่วก็คือว่าเสื่อมอยู่นี่คือพระโสดาบันแล้วก็พระโสดาบันก็คือไม่สงสัยแล้วสังเกตไหมจิตเราหลุดความสงสัยก็เกิดขึ้นจิตเราอยู่ตัวความสงสัยก็หมดไปเดี๋ยวหมดเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวหายเดี๋ยวสงสัยมันจะเป็นขากันไปอย่างนั้นสำหรับคนที่ยังไม่แน่นอน
แต่พระโสดาบันแล้วไม่หลุดแล้วสงสัยก็ปลิดทิ้งเลยไม่มีแล้วซึ่งความสงสัยอย่างที่บอกว่าเคยมีมันเป็นของทุกคนมีอยู่แล้วแต่ความสงสัยนั้นจะสิ้นไปเมื่อถึงระดับหนึ่งซึ่งเป็นปกติของความคนทุกคนย่อมมีความสงสัยแต่ความสงสัยก็ไม่ได้หมายถึงจะยืนยงคงที่กับเราตลอดกาลก็จะไปถึงจุดหนึ่งก็ความสงสัยก็จะสิ้นก็คือพระโสดาบันซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อหนึ่งนะถือว่าพระโสดาบันก็คือสังโยชน์ข้อหนึ่งทำให้ความสงสัยนั้นสิ้นไปไม่มีความสงสัยขนาดไม่มีความสงสัยแล้วนะต้องทำไปถึงพระอรหันต์นู่นนะความสงสัยในที่นี้ก็คือว่าสงสัยในทางสงสัยในที่นี้ก็คือสงสัยในทางว่าทางไหนผิดเนาะทางไหนถูกเนาะลองไปหลายอาจารย์แล้วก็ยังไม่หาทางถูกทางผิดไม่ได้แต่มาถึงตรงนี้อาจารย์นี้แหละพอแล้วไม่เอาอาจารย์อื่นแล้วทางอื่นก็ไม่เอาแล้วเพราะเริ่มเห็นแล้วว่าอืมใช่ เขาเรียกว่าความสงสัยความคือไม่เอามากอาจารย์เขาเรียกว่าศีลพัตตปรามาสศีลพัตตะศีลละนี่แปลว่าศีลพัตตะแปลว่าพจน์ศีลพจน์ไม่แน่นอนลองอาจารย์นั้นทีลองอาจารย์นี้ทีลองอาจารย์นั้นทีไปเลยเขาเรียกว่าศีลพัตตะปรามาสหมดเลยแต่ถ้ามาลองอาจารย์ไหนเห็นแล้วได้นะปุ๊บโอ้ไม่เอาละอาจารย์อื่นอาจารย์นี้แหละมั่นใจเขาเรียกว่าศีลพจน์ก็หมดไปละวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสแล้วก็เห็นกายแจ้งที่ไม่หลุดก็คือละสกายทิฏฐิ3อย่างเป็นสังโยชน์ของพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจิตไม่รั่วโอ้พระอรหันต์จะขนาดไหนเนาะพระโสดาบันจิตไม่รั่วละวันรั่วกี่ครั้งโยมนับไม่ถ้วนไม่เป็นไรสู้ไปนะแต่เรามีทางอยู่ก็ใช้ได้เห็นตัวเรานี่แหละเห็นตัวเราต่อไปก็ไม่รั่วนะคือไม่รั่ววันนี้ก็ไม่รั่วทุกวันตลอดชีวิตเลยนะคือมันมาตรฐานมากตรงที่ว่าเวลาเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้แจ้งสว่างสวัยแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มืดแล้วหรือว่าแจ้งเมื่อ5ปีที่แล้วแจ้งตอนนี้มืดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่คือสมมติว่า5ปีที่แล้วแจ้งปีนี้ก็แจ้งเหมือน5ปีที่แล้วนั่นแหละแล้วต่อไปอีก100ปีข้างหน้าก็แจ้งเหมือนปีนี้เองคือมันจะเป็นมาตรฐานเดียวหมดเลยมันไม่ใช่ว่าคนบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุโอ้ยสว่างวันนั้นน่ะเมื่อไร10ปีที่แล้วแล้วตอนนี้เป็นไงมืดหมดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่บรรลุธรรมไม่ใช่อย่างนั้นคือแจ้งตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ก็เหมือนเดิมอยู่แจ้งทุกวันเลยแล้วก็จะแจ้งต่อไปถึงวันตายนู่นเลยมาตรฐานเดียวทุกเวลาทุกนาทีเลยแจ้งอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มันไม่เหมือนนิมิตนะนิมิตที่เขาพิจารณาเนี่ยหายไปแล้วก็ลืมไปเลยคือหายไปแล้วก็แล้วกันมันไม่เหมือนร่างกายบอกร่างกายนี่มันหายเมื่อไหร่อ่ะมันมีหายบ้างไหมล่ะร่างกายจริงเรามีหายบ้างไหมมันมีหายนิมิตมันหายอยู่แล้วไม่หายเขายังทำลายให้หายอีกนะเขาให้ทำลายอยู่แล้วให้ทำลายเสียทำลายโอ้ยไม่ทำลายเดี๋ยวมันก็หายยิ่งไปรีบทำลายยิ่งหายจะเร็วเลยหายเร็วใหญ่เลยแต่ร่างจริงเนี่ยเราเคยหายบ้างไหมนะเกิดมามันหายไหมไม่เคยแล้วเวลาอยู่ก็อยู่ไม่หายเลยแหละ
มันจะอยู่ได้เป็นมาตรฐานหายทีก็คือตายพร้อมกันก็จบตายเราก็ต้องการจะแยกอยู่แล้วต้องให้ความตายเป็นผู้แยกแต่ว่ายังไม่ตายเนี่ยยังไม่แยกมันจะมีหายอยู่สองคราวคราวหนึ่งก็คือตอนตายคือหายกันแน่แยกกันไปคราวหนึ่งก็คือยังไม่ตายแต่หายตรงที่เข้าสมาธิลึกตอนที่เราเข้าฌานเวลาเข้าฌานลึกๆปุ๊บเนี่ยตัวต้องหายไปก่อนแต่ออกจากฌานตัวก็โผล่ขึ้นมารับทันทีเลยเข้าฌานก็หายไปก่อนออกมาก็ตัวก็โผล่ขึ้นมารับทันทีไม่ไปหาคนอื่นเลยนะเที่ยวไประหว่างตัวเองกับเข้าฌานพิธีนี้ก็ทำฌานได้แล้วก็ทำทีพิธีนี้ทำฌานได้มากกว่าพิธีที่สองอีกแล้วก็ฌานแน่นอนกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีฌานนะมีมากด้วยแล้วก็อภิญญาจะมากเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันบริบูรณ์ไปหมดเลยความบริบูรณ์นั้นถึงจะได้เยอะอภิญญาจะสูงเพราะอะไรเพราะความหมดจดมากกว่านะแล้วเมื่อเราพิจารณาตัวเราจนเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเรายังไม่พอเราเริ่มแจ้งตัวเองจนถึงพระโสดาบันแล้วยังไม่พอเพราะถือพระโสดาบันเนี่ยยังแจ้งจริงแต่ยังต่ำกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตเราถึงไม่หลุดก็จริงนะจิตเราไม่หลุดไปข้างนอกก็จริงจิตเราไม่รั่วก็จริงแต่ว่าเรายังอยู่ในโลกอยู่เนี่ยเวลาโดนกระทบอารมณ์อะไรจิตเรายังดิ๊กๆๆๆให้เห็นน่ะมันยังดิ๊กๆๆๆให้เห็นอยู่มันยังดิ้นๆอยู่เวลาอิทธารมอนิทธารมเมื่อไหร่เนี่ยโดนกระทบเมื่อไหร่อิทธารมอนิทธารมก็คือยินดียินร้ายนั่นนะจิตเรายังดิ้นๆๆๆให้เห็นอยู่เราก็จับพิรุธไว้โอ๊ยดิ้นนี้ก็ไม่ควรแก่เรานะดิ้นนี้ก็ไม่ควรจะดิ้นด้วยนะแต่มันดิ้นน่ะโอ้แสดงว่ากิเลสเรายังอยู่เรารู้เลยว่าดิ้นเนี่ยไม่ควรเลยไม่ควรจะดิ้นแต่มันดิ้นแสดงว่าการพิจารณาตัวเรายังไม่พอแน่โสดาบันออกเลยว่าไอ้ดิ้นเนี่ยมันไม่ควรหรอกมันไม่ควรจะดิ้นให้เห็นแต่ที่มันดิ้นเนี่ยแสดงว่าเราต้องพิจารณาต่อไปมันตายแต่มันแค่สลบนะมันไม่หายใจก็จริงจะนิ่งแต่มันสลบนะเนี่ยยังไม่ตายจริงเลยเนี่ยยังสลบอยู่เอามันจนตายนั้นโสดาบันนี่คือกิเลสมันสลบนะคือสลบก็น้องตายแล้วล่ะมันจะตายอยู่แล้วนะแต่มันใกล้ตายมันน้องตายแล้วมันจะตายครึ่งหนึ่งก็ว่าได้แล้วล่ะเปรียบเหมือนว่าเราไปจับของเหม็นแล้วก็ล้างมือสะอาดแล้วแต่มาดมมันยังกลิ่นอยู่โสดาบันคือกลิ่นนั่นแหละแค่กลิ่นเราก็รังเกียจแล้วอะไอ้ที่เนื้อที่เราล้างไปนั้นมันออกแล้วมันเราจับปลาล่าจับของเหม็นจับหนอแม่ดองเนี่ยกินล้างมือแล้วสะอาดยังติดแค่กลิ่นเราก็รังเกียจแล้วก็คิดว่ากลิ่นนี้ก็ไม่ควรจะมีแก่เราทำยังไงต้องล้างต่อไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งเดี๋ยวกลิ่นก็จะหายเองอย่างเงี้ยโสดาบันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งถามว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่ออกแล้วทำไมมีกามอยู่ปกติเราจะรู้ได้ว่าออกเมื่อไหร่ก็มีกามเมื่อนั้นออกเมื่อไหร่ก็มีโกรธเมื่อนั้นแต่ถ้าไม่ออกมันก็ไม่มีแต่เรารู้อย่างนั้นนะแต่ที่พระโสดาบันไม่ได้ออกเลยแต่มีก็คือกลิ่นนี่เองนะกลิ่นมันตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแบบปิ้งออกเลยเนี่ยไม่มีนะมันมีแค่กลิ่นรู้สึกว่าเหมือนเราจะมีรู้สึกอยู่นะว่ามันมีอยู่เงี้ยฉะนั้นพระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันมา25ปีท่านกล่าวเองในคาถานะว่าตลอด25ปีเนี่ยเรายังเป็นพระโสดาบันอยู่เราไม่เคยคิดถึงกามแม้แต่ครั้งเดียวนี่พระอานนท์พูดเองนะดูเราเถิดว่าเรายังเป็นเสขะมา25ปี
กามวิตกไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวพยาบาทวิตกก็ไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือพระอนนท์พูดนะแสดงว่าพระอนนท์ไม่เคยส่งจิตออกมาแม้แต่ครั้งเดียวเลยที่คิดถึงเรื่องกามคิดถึงเรื่องเพศตรงข้ามไม่เคยมีพระอนนท์ตลอด25ปีตั้งแต่ท่านเป็นโสดาบันมานี่คืออนุภาพพระโสดาบันนะง่ายที่ไหนหรอกนะแต่ยังไงไงเจ้าตัวก็รู้ว่าลึกๆน่ะมันเหมือนก็จะรู้สึกว่ามันยังมีกลิ่นตุๆให้เห็นนะกลิ่นนั้นก็ไม่ได้ว่ามากนะเหมือนที่บอกล้างมือถ้ากลิ่นมันถ้าเรามือวางอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีกลิ่นหรอกแต่ถ้ามาดมใกล้ๆเนี่ยมันถึงได้มีอยู่เงี้ยถ้าอยู่ห่างๆเนี่ยห่างจมูกมันก็ไม่มีกลิ่นหรอกเพราะอะไรเพราะมันน้อยมากที่จะได้กลิ่นเรามาดมติดจมูกถึงได้รู้อ๋อมือเรายังมีกลิ่นอยู่นะเงี้ยเราถึงได้ดมดูไงนั่นคือว่าโสดาบันแล้วก็เราต้องทำต่อไปกลิ่นนี้ก็ไว้ใจไม่ได้เงี้ยโอ้กลิ่นนี้ก็ไม่ควรแก่เราที่จะมีเราไม่ชอบกลิ่นนี้เลยฉะนั้นพระโสดาบันคิดว่าลึกๆเรายังมีกามอยู่กลิ่นมันยังออกให้เห็นอยู่เราไม่ชอบเลยเราจะต้องเอาออกให้ได้ก็เลยพิจารณาตัวต่อไปจนถึงพระอนาคามีเมื่อถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยดมมือแล้วโอ้ไม่มีกลิ่นแล้วจึงหายใจโล่งนะฉะนั้นการพิจารณากายอย่างเดียวสติปัฏฐาน4เนี่ยถึงพระอนาคามีเป็นเกณฑ์เฉพาะพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยพระอนาคามีเลยยังไม่ได้ทำสมาธิเลยนะยังไม่ได้เข้าฌานเลยนะนี่ใช้สติอย่างเดียวนะสติกับปัญญาเราลงที่สติกับปัญญาอย่างเดียวเนี่ยพระโสดาบันบรรลุมาแล้วเนี่ยจิตไม่ออกนอกแต่คนที่ใช้สมาธิมาช่วยพิจารณายังไงก็ยังออกอยู่เราลองคิดดูที่ว่าใช้สมาธิมาช่วยการพิจารณากับไม่ใช้เลยเนี่ยใครจะมั่นกว่ากันนะคนที่ใช้สมาธิแล้วเข้าสมาธิแล้วออกมาพิจารณาเนี่ยจิตยังรั่วอยู่เลยแต่คนที่ใช้ไม่ใช้สมาธิเลยใช้การพิจารณาเพียวๆไปเลยตรงๆไปเลยเป็นสติปัฏฐาน4เนี่ยจิตไม่รั่วเลยจิตไม่รั่วถามว่าใครมั่นกว่ากันใช้สติปัฏฐาน4มั่นกว่าคนที่ไม่ใช้สมาธิอย่าคิดว่าไม่มีนะสมาธิคือเขามั่นแบบสตินะเขามั่นกว่าสมาธินั่นอีกเพราะสมาธิเนี่ยอาศัยสตินี่แหละคุ้มครองเราจะคิดว่าสติเนี่ยเล็กน้อยสมาธิยิ่งใหญ่เราถือว่าสติใหญ่กว่าสมาธิเพราะอะไรเพราะธรรมทั้งหลายสติเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายไม่ใช่สมาธิเป็นใหญ่นะถ้าเรามีสมาธิเรามีสติเป็นใหญ่แล้วสมาธิเราก็จะใหญ่ตามถ้าเราสติอ่อนแอสมาธิเราก็อ่อนแอตามแบบนั้นแหละเพราะคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ถึงได้ว่ามั่นคงมากกว่าคนที่ไม่ได้มีสติปัฏฐาน4คนที่ไม่มีสติปัฏฐาน4ยังไงก็รั่วยังไงก็ไหลอินทรีย์5จะไม่ดับหมดเลยแต่คนที่เจริญสติปัฏฐาน4รั่วไม่มีไหลไม่มีดับอินทรีย์5ได้นะถึงได้ว่าสติปัฏฐาน4ใหญ่มากถ้าใครฝึกจิตมั่นคงมากมั่นคงก็จะหมายว่าจิตไม่มีรั่วแล้วก็ไม่มีเผลอเลยคำว่าเผลอไม่มีมันจะเป็นสติอัตโนมัติหมดไม่มีเผลอนะเพราะว่าคนที่เผลออยู่ก็คือคนยังใหม่อยู่นะคนที่ฝึกมานานแล้วเผลอไม่มีไม่มีในที่นี้นะถึงได้บอกว่าวิธีที่หนึ่งสุดยอดแล้วก็ตมาจะใช้วิธีที่หนึ่งสอนมากที่สุดแล้วก็ถนัดด้วยนะแล้วก็ดีด้วยนะก็เลยว่าแต่วิธีอื่นเขาก็ที่วิธีอื่นก็บรรลุได้นะแต่เราก็ส่วนมากอาจารย์ก็จะสอนวิธีถนัดของตัวเองนั่นเองนะแต่เราก็เผื่อไว้ว่าวิธีอื่นก็บรรลุแต่บรรลุแบบที่อธิบายให้ฟังเนี่ย
เมื่อเราไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวเราจบแล้วการเป็นหญิงเป็นชายไม่มีแล้วไม่มีตั้งแต่โน้นโสดาบันมาแล้วไม่ได้คิดถึงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยตั้งแต่โสดาบันมาแล้วจิตไม่รั่วแล้วถือว่าอิทธารมอนิธารมหรืออภิชฌาและโทมนัสไม่มีแล้วอิทธารมอนิธารมคือยินดียินร้ายไม่มีอภิชฌาและโทมนัสก็คือยินดียินร้ายเหมือนกันนะยินดียินร้ายนั่นแหละอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายไม่มีแล้วฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นการพิจารณาตัวเนี่ยก็จบคือการพิจารณาตัวเนี่ยเราการพิจารณาตัวเนี่ยเราถือว่าการพิจารณาไปจนกว่าเราจะละความเป็นหญิงเป็นชายได้สำเร็จละได้เมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นนะความเป็นหญิงเป็นชายเราไม่เหลือแล้วเราก็เลิกเพราะว่าการพิจารณากลัวเนี่ยเพื่อจะทำลายกามนั่นเองกามให้หมดไปฉะนั้นเมื่อกามหมดไปก็คือคนนั้นก็คือพระอนาคามีหลังจากนั้นเราพิจารณากายไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยภารกิจมันจบเรื่องกายแล้วทั้งหมดทำไงทำงานอะไรต่อเอาสมาธิมาทำถึงได้บอกว่าวิธีนี้ก็คือปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังนะฉะนั้นเขาจะไม่ทำก่อนหรือทำก่อนก็ต้องวางก่อนวางไว้ไม่เอาปัญญาสติปัญญาอย่างเดียวนะแค่สติปัญญาเดียวก็โอ้โหกินขาดแล้วนะกินขาดไปตั้งเยอะแล้วฉะนั้นมันแก้ได้ข้อที่หนึ่งเป็นอันว่าข้อที่หนึ่งเราแก้ได้หมดเลยตอนนี้ไปข้อที่หนึ่งเราอยู่ได้สบายสบายข้อที่หนึ่งอยู่ได้ข้อหนึ่งเนี่ยอยู่ได้สบายจิตไม่รั่วเลยเพราะได้รับการแก้ไขแล้วแต่วิธีที่สองเนี่ยเขาไปแก้ข้อที่สองนู่นเลขสองนู่นเวลาแก้เลขสองได้เนี่ยจิตเมื่อใดหล่นมาที่หนึ่งปัญหาท่านมีทันทีเลยหล่นมาที่ข้อหนึ่งหล่นแล้วมีปัญหาทันทีจิตท่านรั่วเพราะอะไรเพราะที่หนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้แก้ไวแล้วอย่าคิดว่าไม่แก้แล้วจะไม่มานะมาตลอดด้วยมามากด้วยเพราะท่อนที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นติดพื้นน่ะมันถึงพื้นน่ะมันเหมือนพื้นฐานของคนเราอยู่แล้วน่ะมันเป็นพื้นล่างสุดน่ะที่ทุกคนจะต้องมาตรงนี้นะถึงคนจะมีสมาธิเท่าไหร่ก็ต้องมาตรงนี้แต่ไม่ได้รับการแก้ไขถ้าไปแก้ข้อที่สองมันก็ทำให้ปัญหาข้อที่หนึ่งเนี่ยเลื้อรังไปต่อไปท่านเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานแล้วข้อที่สองเนี่ยวิธีที่หนึ่งเนี่ยท่านแก้ที่หนึ่งเลยเพราะที่ข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะไม่เอาใช้สมาธิเพราะมันอยู่ตื่นก็ใช้สตินั่นแหละใช้สติกับปัญญาแก้แล้วก็แก้ได้สำเร็จด้วยตอนนี้ไปก็ไม่มีภาพคนอื่นแล้วมีแต่ภาพตัวเองของโลกเลยของโลกไปถึงวันตายเลยไม่มีภาพคนอื่นตาหูไม่เก็บมาระหว่างนั้นที่ตาท่านมีอยู่ท่านก็ลืมไปหูท่านมีท่านก็ได้ยินไปแต่ไม่เก็บอะไรมาคิดสักอย่างอดีตอนาคตทำลายหมดอดีตก็ไม่รู้จะไปคิดอะไรเราก็ไม่มีอยู่แล้วเราก็ไม่ควรจะมีอดีตแล้วก็ไม่ควรจะมีอนาคตแล้วก็ไม่ควรมีปัจจุบันที่อยู่ข้างนอกมันมีแต่ปัจจุบันอยู่ข้างในเท่านั้นเองฉะนั้นมันเป็นเหตุผลว่าถ้าเราว่างเปล่าอดีตอนาคตว่างเปล่าหมดเลยแล้วจะมาคิดให้มันหนักหัวทำไมเออเนาะคิดกับโง่เท่านั้นแหละก็เลยเขี่ยทิ้งไปมันดึงได้ไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันปัจจุบันมันมีสองอย่างนะปัจจุบันนอกได้เป็นไหนมีปัจจุบันไหนไม่มีปัจจุบันนอกนอกไม่มีสามการไม่มีเลยนะฉะนั้นจิตของคนที่อบรมไปประเภทที่หนึ่งเนี่ยหมดจดมากคือไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยทุกเวลาทุกนาทีตัวของท่านไม่ตายท่านก็เดินอยู่ในโลกเนี่ยแต่จิตท่านไม่อยู่นี่อยู่ที่ไหนอยู่แค่หัวเท้านั่นเองถ้าจะเข้าสมาธิก็เข้าไปออกไปก็อยู่แค่นั้นไม่เคยหลุดจากนั้นไปเลยเพราะท่านได้สร้างไว้แล้ววิธีที่สองนั้นเวลาเข้าสมาธิเข้าเวลาออกมาไม่ได้อยู่กับกายนี้เพราะท่านเอานิมิตนิมิตก็หายไปแล้วก็หล่นก็ทำให้อินทรีย์ห้านี่ไม่ถูกกำจัดเมื่อไม่ถูกกำจัดอิทธารมอนิธารมก็เกิดแต่
ท่านเกิดตอนท่านมีชีวิตอยู่ถ้าท่านมรณภาพก็ดับได้เหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยยังไม่มรณภาพเลยดับแล้วเป็นอนุปามันเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวิธีแรกสมบูรณ์นะแล้วตมาเองก็สอนวิธีแรกนี้มากที่สุดเราถือว่ามันมาตรฐานทีนี้เราก็เผื่อวิธีอื่นว่าวิธีอื่นก็ได้นะแต่ว่าเราก็สอนวิธีนี้แหละแต่นี้จุดยืนของเราอยู่ที่ไหนเราทำวิธีไหนดีอ่ะชอบ1หรือ2นะ2ย่อแต่4แยก4ย่อยไง4ย่อยแต่ย่อมา2นะก็มันคือ2ประเภทเท่านั้นเนี่ยทีนี้เมื่อเราเนี่ยพิจารณาตัวเองจบแล้วเนี่ยเราอยากจะทำสมาธิฌานเพราะถ้าเราไม่ทำฌานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะว่าเราเนี่ยไม่มีฌานกับเขาเราก็จะเสียเปรียบในชื่อว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยต้องรู้ไปทุกอย่างแล้วก็รู้มากกว่าคนอื่นเราจะน้อยหน้าเขาไม่ได้นะฉะนั้นพุทธเจ้าสอนว่าทำมรรคเนี่ยข้อ1ข้อ7แล้วบริบูรณ์แล้วเป็นพระอนาคามีเรียบร้อยทำข้อที่8ได้เลยถ้าดึงไว้ท้าย ท่านดึงเอาไว้ท้ายสุดเนี่ยแล้วข้อที่8ฉะนั้นข้อที่8เนี่ยมีวงเล็บว่าภิกษุต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลกามก็หมดแล้วอกุศลก็ดับแล้วเพราะจิตไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วจิตอยู่ข้างในก็มีแต่กุศลบริบูรณ์แล้วเมื่อสงัดจากกามสงัดจากอกุศลเรียบร้อยแล้วก็ยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานจตุติฌานจนถึงอรูปฌานและทำฌานนี่ไม่ยากเลยเพราะเราก็เคยทำมาบ้างแล้วและขณะที่ไม่เคยทำบ้างแล้วเนี่ยระหว่างเราพิจารณาฌานก็เกิดอยู่เลยเกิดอยู่เลยอยู่เลยให้เราเห็นอยู่เลยบางครั้งยังหลุดตัวเองเข้าไปอยู่ในฌานเลยเป็นบางครั้งทำให้เราเห็นเนื้อหาว่าอ๋อนี่เราฌานแต่เราเนี่ยยังไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ยังไม่ให้เจริญมากตรงนั้นก็ดึงตัวเองออกมาเพราะระหว่างที่เราพิจารณากายฌานก็แย่งเกิดอยู่แล้วทำให้เราเห็นประปรายอยู่เลยแล้วก็ยังบอกว่าให้ถอยห่างมาชนะอย่าคบเรายังไม่ถึงเวลาที่จะคบค้าสมาคมแต่ตอนนี้ถึงแล้วนะฉะนั้นเราจะไม่น้อยหน้าใครเราจะไม่ทำน้อยๆอย่างที่เขาทำฌานเราก็มีแล้วมีใหญ่ด้วยนะเพราะฌานเราไม่รั่วเลยแต่ฌานคนอื่นยังรั่วเลยฉะนั้นเราก็ทำฌานวิธีทำฌานเนี่ยมันจะมีวิธีอยู่สองอย่างทำแบบวิโมกกับทำแบบฌานธรรมดานะทำแบบวิโมกเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งคือคนประเภทแรกเท่านั้นที่ทำได้ทำแบบฌานทั่วไปเนี่ยประเภทที่สองทำได้แต่ประเภทที่สองจะทำแบบวิโมกไม่ได้ได้แต่ประเภทแรกเท่านั้นเองวิโมกเป็นอย่างไรฌานธรรมฌานทั่วไปเป็นอย่างไรฌานทั่วไปก่อนฌานทั่วไปก็คือส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่ทำฌานทั่วไปก็คือจะทำแบบฌานก็ได้ทำแบบวิโมกก็ได้ก็คือประเภทที่หนึ่งทำได้ทั้งสองอย่างเลยจะประเภทที่สองเนี่ยทำได้ฌานแต่ไม่ได้วิโมกนะแต่ประเภทแรกเนี่ยได้ทั้งสองจะทำแบบไหนก็ได้ทำแบบฌานก่อนทำแบบฌานก็คือว่าเราเอาจิตไปอยู่ที่จิตเลยดูจิตดูกายมาเต็มแล้วถือว่ากายผ่านแล้วจบแล้วแล้วก็เอาจิตเน้นที่จิตเลยแล้วก็ดูจิตเอาจิตที่รวมที่ตัวรู้เดี๋ยวมันจะดูดเข้าไปในฌานเลยนะคือทิ้งโดยที่ไม่ต้องเหลียวหลังทิ้งกายนะทิ้งกายแล้วไม่ต้องเหลียวหลังแล้วก็เข้าไปในสมาธิฌานเลยเอาลมหายใจมาเป็นอุบายก็ได้หรือจะเอาอย่างอื่นมาเป็นอุบายก็ได้แล้วจะเข้าฌานทันทีเลยตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานไปจนถึงอรูปฌานไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าฌานปกติแต่เราจะเข้าแบบวิโมกเนี่ยจะเข้าแบบไหนจะเข้าวิโมกก็คือว่าเราเห็นร่างกายอยู่งั้นแหละแต่เราค่อยๆดับร่างกายทีละน้อยละน้อยละน้อยไป
โดยที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยจะดับไปตามขั้นของมันโดยที่ใส่ใจกายอยู่เหมือนกันแต่ใส่ใจให้กายเนี่ยน้อยลงแล้วก็ใส่ใจที่จิตมากขึ้นปกติคนเราไม่เข้าสมาธิเนี่ยเราจะใส่จิตเราจะใส่ใจตรงที่เอาจิตให้น้ำหนักไปที่กายเนี่ยแทบจะ 100% อยู่ที่กายหมดเลย 100% แต่เมื่อใดเราจะเข้าสมิโมกปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนขั้วละตอนนี้ไปเราจะใส่ใจแค่ 10% แต่จะใส่ใจตรงที่จิตเนี่ย 90%เปลี่ยนขั้วแบ่งไปเมื่อก่อนเราอยู่ในกายเนี่ย101ไม่แบ่งให้จิตเลยไม่แบ่งให้ฌานเลยมันก็เลยล็อกอยู่ที่100แต่ตอนเนี้ยเราแบ่งให้จิตเนี่ยให้กายเนี่ยแค่ 10% พอนะแล้วก็แบ่งให้จิตเนี่ย90น้ำหนักมันก็เลยเอียงไปทางโน้นกายก็กระดกขึ้นทำให้กายเนี่ยแผ่วลงน้ำหนักที่อยู่ที่จิตมันก็เลยเกิดเป็นวิโมกข้อที่หนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าวิโมกข้อหนึ่งเนี่ย อะไรนะผู้มีรูปสัญญาภายในแต่อะไรนะผู้มีรูปสัญญาภายในแต่เห็นรูปเห็นธรรมทั้งหลายในภายนอกนะเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเหมือนกับว่าคนที่เข้าวิโมกเนี่ยหมายถึงว่าเห็นทั้งภายในภายนอกก็คือรูปสัญญาภายในและเห็นภาพทั้งหลายในภายนอกมันเหมือนกับว่าเวลาจิตอยู่ข้างนอกหน่อยเนี่ยมันจะมีภาพอะไรออกมาภาพแสงสว่างบ้างภาพความว่างบ้างหรือภาพของอมนุษย์เช่นเทวดาพวกอะไรต่างๆมันจะมีเห็นกายเราแล้วก็เห็นกายเขาเพราะว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วก็เวลาเราให้ลึกกว่านั้นหน่อยปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ไม่มีสัญญารูปสัญญาภายในแต่เห็นรูปภายนอกทั้งปวงทั้งหลายภายนอกอันนี้ตัวเราเริ่มหายละแต่จิตของเราเห็นภายนอกอยู่จากเนี้ยนะคือมันเริ่มหายที่แรกเนี่ยยังไม่หายเห็นตัวเราแล้วก็เห็นตัวคนอื่นนะแล้วก็เห็นตัวเราตัวเราไม่หายแต่เห็นคนอื่นนี่คือวิโมกข้อที่สองคือตัวเราหายไปแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวแต่เห็นภาพคนอื่นอยู่เช่นอมนุษย์ต่างๆเห็นแสงความสว่างความว่างต่างๆแล้วก็วิโมกข์ข้อที่3ก็คือหายทั้งหมดมีแต่ความว่างอย่างเดียวเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเมื่อข้อที่3เขาเรียกว่ามีแต่ความว่างความสว่างความสงบที่ล้นล้วนที่ไม่มีอะไรข้อที่4ก็เข้าไปถึงโน่นเลยอากาศาดัญจายตนะคือความว่างแบบอากาศไปถึงอรูปไปเลยมันเป็นอรูปไปเลยพวกนี้นะมันจะมีประเภทที่ข้อที่1ทำได้คือมันเห็นรูปเนี่ยมันมากมายเห็นร่างกายของเราเนี่ยยืนพื้นเวลาจะเข้าฌานเนี่ยมันยังมีความเกี่ยวข้องกับการที่จะเข้าฌานมันก็เลยเป็นลักษณะทำฌานด้วยแล้วก็เห็นร่างกายของเราด้วยไปด้วยแล้วก็ค่อยๆหายไปอ่ะมันไม่เหมือนฌานปกตินี่เขาไม่เกี่ยวกับรูปเลยนะเขาทิ้งไปในฌานเลยอันนั้นเขาเรียกว่าฌานปกติทั่วไปซึ่งไม่มีรูปอะไรมาเกี่ยวข้องมันจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าวิโมกหรือจะเข้าฌานแบบฌานหรือจะเข้าแบบวิโมกก็ได้ฉะนั้นคนที่พิจารณาตัวเองจบแล้วเนี่ยทำฌานให้คล่องแคล่วแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามน้อมจิตไปทางวิชชาสามก็คือว่าเราทำสมาธิเข้าฌานออกฌานเนี่ยพวกฌานต่างๆเนี่ยมันจะรู้เรื่องภายนอกพวกญาณจะรู้เรื่องภายในญาณก็คือรู้ตัวเองเห็นตัวเองแต่ฌานรู้จาก
รู้จากภายนอกตัวฉะนั้นเรื่องของตัวเองเราจบแล้วเราเห็นแจ้งหมดแล้วทีนี้เราอยากจะเห็นรูปภายนอกตัวเช่นเห็นนรกสวรรค์เห็นเทวดาต่างๆเราต้องทำฌานช่วยอยากจะเห็นภพชาติของตัวเองอย่างนี้มันต้องมีฌานถ้าไม่มีฌานรู้ไม่ได้ฉะนั้นเราทำฌานขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะไปรู้สิ่งพวกนี้เพราะภายในตัวเราจบแล้วที่พระอนาคามีเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการทำสมาธินี้จึงทำให้สมาธิเนี่ยฌานเกิดทีหลังแล้วก็ฌานทำไม่ยากเพราะอะไรเพราะเราก็เคยคุ้นเคยกับฌานอยู่เลยทำมาก็คอยจะเกิดอยู่เลยแต่เราไม่ได้เข้าไปจริงจังนั่นเองตอนนี้เราจะจริงจังละจริงจังแล้วเราก็ทำได้เมื่อทำได้แล้วเนี่ยเราก็ถามจิตไปในอธิษฐานจิตไปในฌานว่าอยากจะเห็นอดีตชาติว่าเราเกิดมาจากอะไรก่อนที่จะมาตรงนี้เนี่ยเราเกิดเป็นอะไรมาก่อนเหมือนกับเราพิมพ์ข้อมูลไปแล้วก็ถามเดี๋ยวมันจะตอบมาเองนะเหมือนเราเข้าคอมนั่นแหละนะพิมพ์ข้อความไปเดี๋ยวมันจะเปิดออกมาเองปุ๊บ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 เห็นภพชาติของเรามากมายอดีตชาติเคยเป็นอะไรอยากจะรู้อะไรถามไปในจิตเดี๋ยวมันตอบให้หมดเลยมันจะมีภาพให้เห็นหมดเลยภาพเหล่านี้เป็นนิมิตหมดเลยเราจะใช้นิมิตเหล่านี้เนี่ยตรงนี้ส่วนร่างจริงเนี่ยเราไม่เอานิมิตเราเอาร่างจริงเลยส่วนพวกเรื่องพวกนี้เราจะใช้นิมิตฉะนั้นคนที่ทำฌานน่ะจึงมีนิมิตนิมิตอยู่เลยแม้แต่จะมาพิจารณาตัวเองยังใช้นิมิตเลยเพราะเขากับนิมิตฌานกับนิมิตเนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่เอาฌานมาเป็นนิมิตตอนเห็นตัวเองเอาร่างจริงเอาใช้สติแต่ตอนเนี้ยอดีตชาติเนี่ยมันเป็นของอดีตแล้วเนี่ยเราจะใช้ร่างจริงไม่ได้แล้วร่างจริงมันมีอดีตชาตินี้ชาติเดียวร่างอดีตมันหายไปแล้วอ่ะเราต้องใช้นิมิตอย่างเดียวฉะนั้นนิมิตก็ต้องทำฌานขึ้นมาทำฌานก็ต้องอธิษฐานไปในฌานแล้วก็ถึงจะไปเห็นภพชาติเราอันนี้เขาเรียกว่าใช้นิมิตยามควรที่จะต้องใช้ถ้าใช้ร่างจริงก็ใช้ร่างจริงยามควรที่ต้องใช้ใช้ให้ถูกประเภทเพราะญาณรู้เรื่องตัวเองจริงฌานรู้เรื่องนิมิตแต่ประเภทที่สองเนี่ยเขาใช้นิมิตทั้งหมดเลยแม้แต่ตัวเองยังไม่เอาเราเอานิมิตเลยมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้แต่วิธีที่แรกเนี่ยเอาร่างจริงก็ได้ไม่เอานิมิตก็ได้จะเอานิมิตก็ได้อ้าวมันมีทางออกให้ฉะนั้นสามารถจะลึกชาติตัวเองได้มากมายนะแล้วก็ลึกชาติของผู้อื่นก็ได้อยากจะรู้นรกสวรรค์ก็ได้รู้อะไรก็ได้ไปไหนก็ได้สามารถจะเอากายเนื้อไปถึงพรหมโลกสูงสุดต่ำก็คือนรกก็ไปได้แล้วก็หมดกิเลสเมื่อหมดกิเลสเขาเรียกว่าวิชชา3อภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ได้หมดเลยฉะนั้นวิธีแรกครบหมดเลยทั้งฌานทั้งญาณและอภิญญาจะสูงเพราะมันหมดจดดีเพราะมันไม่มีอะไรที่จะกำเริบอะไรเพราะไม่มีจิตรั่วไหลเลยซึ่งเป็นวิธีสุดยอดเขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานวิธีนี้มีทั้งสติปัฏฐาน4ก็สติก็อบรมมาสมาธิก็อบรมมาสติทั้งฌานทั้งญาณเรียบร้อยหมดวิธีที่สองมีแต่ฌานไม่มีญาณมีแต่นิมิตเรามีทั้งนิมิตและก็ไม่ใช่นิมิตก็มีทั้งญาณทั้งนิมิตสมบูรณ์กว่าเยอะเพราะอะไรเพราะทำตามองค์มรรคอันนี้แหละจึงว่าเป็นวิธีที่มีอยู่ในพุทธศาสนาฉะนั้นวิธีแรกเนี่ยจะกล่าวในพระสูตรมากที่สุดวิธีสองแทบจะหาไม่เจอไม่เจอนะเราไปอ่านดูเถอะจะเจอในวิสุทธิมรรคมากกว่านะวิสุทธิมรรคก็เกิดทีหลังนะอันนี้เราจะได้เห็นว่าฉะนั้นในแวดวงของกรรมฐานเนี่ยเราไม่ต้องเถียงกันใครไหนชอบอย่างไหนเอาอย่างนั้นนะชอบอย่างไหนเอาอย่างนั้นนะชอบประเภทแรกเอาประเภทแรกชอบประเภทหลังเอาประเภทหลังแต่ขอให้ไปนิพพานได้ก็พอละนะ
แต่ความสมบูรณ์ก็เหลื่อมล้ำกันไปความอะไรเพราะฝึกไม่ต่างกันนี่ต่างกันนี่นะต่างกันก็ได้ผลต่างกันฉะนั้นเรามาว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยสุดยอดสุดยอดเพราะสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นสูตรเดียวเนี่ยได้หมดเลยโพธิปักษ์37ประการถ้าสติปัฏฐาน4ไม่เกิดอย่างอื่นไม่ต้องพูดไม่เกิดเลยนะเพราะสติปัฏฐาน4เกิดเนี่ยสมัปปัฏฐาน4ก็เกิดอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8เกิดหมดถ้าสติปัฏฐาน4ไม่เกิดทุกอย่างไม่เกิดแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยย่อลงมาหน่อยก็คืออาการ32ของเรานี่เองท่องเที่ยวอยู่ในนี้ถ้าอาการ32เราย่ออีกหน่อยนึงก็คือกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังถ้าย่อจาก5เหลือ1เดียวได้มั้ยได้ก็คือหนังพื้นเดียวที่หุ้มห่อไว้เขาเรียกว่าตะจะนะปัญจกะคือทั้ง5อย่างมีหนังเป็นที่สุดมีหนังพื้นเดียวเท่านั้นหุ้มห่อหนังพื้นเดียวนี้หมดเลยคุมทั้งหมดเลยในร่างกายเราฉะนั้นกรรมฐานย่อมาแล้วเนี่ยหนังพื้นเดียวกรรมฐาน5อาการ32สติปัฏฐาน4นอกนั้นเป็นหมดเลย37ประการโพธิปักพิจารณาตัวเองนี่คือผลของการใช้สติพิจารณาร่างกายคือสติปัฏฐาน4ที่ไม่ต้องใช้สมาธิเวลาเขาทำสมาธิก็ทำสมาธิเลยเวลาทำสติก็ทำสติเลยสติสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ทำสมาธิให้สมบูรณ์สมบูรณ์หมดเลยตอนนี้มันไม่มาควบกันว่าทำสมาธิครึ่งหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาครึ่งหนึ่งหรือสมาธินำหน้าแล้วก็ปัญญาพิจารณาไม่ทำอันใดอันนั้นก่อนก็คือทำปัญญาก่อนทำสติก่อนแล้วไปถึงทำสมาธิก็ทำสมาธิเลยทำเป็นอย่างอย่างไม่ทำมาปนกันแล้วก็ได้ผลออกมาสมบูรณ์หมดเลยจะเข้าฌานก็ได้จะออกฌานก็ได้จะเข้าไม่เข้าเลยก็ได้ไม่เข้าสักร้อยปีก็ไม่มีปัญหาจิตก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยอยู่จิตข้อที่หนึ่งเนี่ยอยู่ธรรมดาเหมือนคนทั่วไปแต่จิตเขาไม่ได้เอามีคนอื่นเป็นเครื่องอยู่มีตัวเองเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองนะฉะนั้นเวลาเราทำฌานไปปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าเวลาละสังขารห้ามเอาฌานไปให้ทิ้งไปกับโลกนี้ให้เหลือแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เข้าใจเท่านั้นเองไปฉะนั้นฌานจึงเป็นของใช้ในโลกนี้ไม่เอาไปแต่มีพระบางองค์เนี่ยเอาไปอยู่ก็ติดสุทธาวาส5เลยนะติดอยู่สุทธาวาส5ฉะนั้นจึงว่าเป็นแนวทางที่บริสุทธิ์บริบูรณ์นะเขาเรียกว่าทางแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมี4ประการย่อยๆนะแล้วก็2ประการย่อยๆเรียกว่าข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เราสามารถที่จะเลือกการไปนะ4ข้อย่อยๆ2ข้อย่อๆนะแล้วก็มีนิพพาน2อย่างคือสัพพานิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพานวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาเนาะให้ชื่อเรื่องว่ายังไงดีโยมนะข้อปฏิบัติกันแล้วกันเนาะข้อปฏิบัตินะข้อปฏิบัติมี4ข้อย่อยนะ2ข้อใหญ่ก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ